ครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับวันนี้อยู่ในวันหยุดก็สบายๆนะครับไม่ได้ไปทําธุรกิจใดๆไม่ได้ทําธุรกรรมใดๆก็เดี๋ยวมาเรียนหนังสือกันนะครับวันนี้ที่จะขึ้นคือขึ้นปุคละวาระการสองนะครับในปุคละวาระการสองมุ่งหมายเอาบุคคลที่เคยมีสุขขสัจจะที่เคยมีสมุทัยสัจจะและที่เคยมีมรรคสัจจะนะครับที่ถามก็อยู่แค่สามคู่เหมือนเดิมทุกสมุทุกมรรคสมุมรรคนะครับมีองค์ธรรมเท่านั้นเองเนื้อหาก็คืออยู่ในเอกสารทั้งหมดนะครับในปุคละวาระมีแค่สองสามแผ่นเองนะครับนิดเดียวบุคคลที่เราเรียนครั้งที่ยังเรียนขันธยมกะและอายตนายมกะเราเรียนปุถุชน4ผลบุคคล4เท่านั้นแต่พอเรามาเรียนในส่วนที่เป็นสัจจะเรียนสัจจะสังขารเรียนอนุสัยอ่ะเป็นยมกบนทั้งหลายเนี่ยเขาจะเอาบุคคลทั้งหมดที่เราเรียน12บุคคลเลยนะครับที่มาเป็นองค์ธรรมได้ดังนั้นบุคคลที่เราพูดถึงที่เป็นองค์ธรรมทั้งหมดได้แก่ทุคติเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติเหตุกะบุคคลหนึ่งทวิเหตุกะปุถุชนหนึ่งบุคคลหนึ่งและติเหตุกับปุถุชนหนึ่งนี่เป็นปุถุชน4บวกกับโสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งมีทุคติเหตุกับบุคคลหนึ่งสุคติเหตุกับบุคคลหนึ่งทวิเหตุกับบุคคลหนึ่งและติเหตุกับปุถุชนหนึ่งมีโสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งสักทาคามิมรรคบุคคลหนึ่งอนาคามิมรรคบุคคลหนึ่งและอรหัตตมรรคบุคคลมีผลบุคคลมีมรรคบุคคลก็ต้องมีโสผลบุคคลเหมือนกันมีสักทาคามิผลบุคคลอนาคามิผลบุคคลและอรหัตตผลบุคคลดังนั้นบุคคลที่เราใช้ทั้งหมดจึงมีปุถุชน4อริยบุคคล8ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเราใช้จิตที่ในประวัติการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในประวัติการมรรคบุคคลทั้ง4เกิดได้ในประวัติการนั่นเองเวลาพูดถึงบุคคลที่กล่าวถึงในสัจจยมกะเราจึงไม่ได้พูดถึงเฉพาะเกิดและเฉพาะตายเราพูดถึงบุคคลที่อยู่ในประวัติการด้วยบุคคลทั้งหมดจึงได้เป็นปุถุชน4และอริยะบุคคล8ซึ่งเราแสดงองค์ธรรมไปแล้วในส่วนที่เป็นการ1นะครับมีปุถุชน4และอริยะบุคคล8ขึ้นมาเกี่ยวข้องคราวนี้บุคคลทุกบุคคลน่ะจะต้องผ่านการเกิดที่ชื่อว่าปฏิสนธิจิตมาก่อนในปัจจุบันเกิดแล้วเกิดมาก็จะดำเนินชีวิตไปสู่การตายคือจุติในชาติต่อไปก็เหมือนกันเมื่อตายลงแล้วก็ต้องไปปฏิสนธิจิตใหม่ปฏิสนธิแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปจนถึงจุติไปในอนาคตเด็กเมื่อตายลงก็ต้องเกิดใหม่เป็นปฏิสนธิแล้วก็ดำเนินชีวิตไปถึงจุติหรือว่าในอดีตก่อนที่เราจะปฏิสนธิมาเราก็ต้องผ่านการจุติมาก่อนก่อนที่จะจุติได้เราก็ต้องมีการเกิดขึ้นที่ชื่อว่าปฏิสนธิก่อนที่จะปฏิสนธิในอดีตเราก็ต้องผ่านการจุติมาก่อนเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับตอนนี้ในอดีตที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นอดีตที่เราพูดถึงว่าเรากำหนดไม่ได้เลยว่าเขาเกิดขึ้นตอนไหนกับเราดังนั้นจึงบอกว่าในอดีตของเราเนี่ยหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องต้นไม่ได้ไม่มีเบื้องต้นถามว่ามีเบื้องต้นมีแต่บอกไม่ได้พระพุทธองค์ก็บอกไม่ต้องไปหาด้วยว่าเราเกิดมาตรงไหนเป็นอจินไตยนะครับไม่จำเป็นต้องไปหาเพราะยังไงก็ต้องเกิดดับไปตายแบบนี้เกิดชาติแล้วชาติเล่านะครับเกิดแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เกิดแล้วเกิดเล่านะครับเขาบอกทุกขาชาติปุณณปุณังเนี่ยเกิดแล้วเกิดเล่าปุณณปุณังเกิดแล้วเกิดเล่าชาติการเกิดเป็นทุกข์นะครับยิ่งเกิดก็เป็นทุกข์ยิ่งเกิดก็เป็นทุกข์พอเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้ปรับปรุงแต่งจิตให้เข้าสู่ความเป็นให้สู่ความสงบทั้งหลายมันจะหาเบื้องปลายไม่เจอเลย
หาเบื้องปลายไม่มีดังนั้นบุคคลที่เกิดมาก็เกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดครั้งหนึ่งก็ต้องตายตายครั้งหนึ่งก็ต้องเกิดถ้าเราถามบุคคลในอดีตอย่างเช่นถามบุคคลที่อยู่ในขณะเนี้ยคือปัจจุบันอยู่ตรงนี้ถามว่าในปัจจุบันที่เรากำลังเกิดและกำลังตายอยู่เนี้ยทุกขะสัจจะเคยเกิดกับเราไหมคำตอบก็คือก่อนที่จะเกิดมีจุติจิตอยู่ในจิต81ดวงที่ชื่อว่าโลกิยะจิต81ดังนั้นตายมา1ทีก็เป็นทุกข์แล้วนั้นทุกขะสัจจะย่อมเคยเกิดถามคนที่ในอดีตจุติถามว่าขณะจุติในอดีตเหล่านั้นนะทุกขะสัจจะเคยเกิดไหมก็ต้องบอกทุกขะสัจจะเคยเกิดเพราะเขาเคยมาปฏิสนธิมาก่อนหรือถามคนในอดีตภพถามว่าทุกขะสัจจะเคยเกิดกับเขาไหมในอดีตภพคำตอบก็คือเขาเคยตายมาก่อนก็เป็นจุติจิตดังนั้นจุติจิตเหล่านั้นคือทุกขะสัจจะหรือไปถามคนในอนาคตว่าถ้าเขาไปเกิดอีกประมาณ200ปีทุกขะสัจจะเคยเกิดกับเขาไหมก็บอกว่าเขาเคยเกิดเคยตายเคยเกิดเคยตายมาทั้งหมดเนี้ยทุกขะสัจจะย่อมเคยเกิดกับเขาดังนั้นในกระบวนการตลอดสายมาพูดถึงความเป็นทุกข์คือทุกขสัจจะอันได้แก่โลกิยะจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28ที่เกิดภายในตัวเองของเราเนี่ยที่เป็นทุกขสัจจะแก่เราทุกคนเคยมีทุกข์มาหมดไม่มีใครเลยไม่มีทุกข์นะครับทุกคนเคยมีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีนะครับคราวนี้การเกิดขึ้นมา1ครั้งย่อมเกิดต่อจากการตายดังนั้นบุคคลใดที่จุติลงอย่างเงี้ยชื่อว่าจุติการขณะตายได้จุติการอย่างเดียวแต่ก่อนจะตายเรามีการหนึ่งชื่อมรณาสันนการจะได้ชาวนะทั้งหมด5ขณะในชาวนะ5ขณะนั้นเป็นตัวตัดสินอารมณ์ในภพใหม่คือไปเกิดตรงไหนก็ชาวนะอันนี้แหละเอาไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะชาวนะดวงสุดท้ายนี่แหละครับน่ากลัวที่สุดกำลังอ่อนที่สุดแต่ส่งผลแรงที่สุดอัฏฐสาธกะสันนิฐานปาตกะเจตนานะครับเราเคยเรียนแล้วนะครับในชั้นมัชฌิมาเอกประธานโทษมัชฌิมาตรีนะครับน้อยที่สุดกำลังน้อยที่สุดแต่สลัดแรงนะครับส่งผลยาวแรงนะครับชาวนะ7ครั้งก็เป็นแบบนี้ชาวนะ3ครั้ง4ครั้งก็เป็นอย่างนี้อย่างเช่นปริอุนุโคเนี่ยชาวนะอันสุดท้ายที่ชื่อโคตรปูเนี่ยสบัดแรงที่สุดกำลังน้อยที่สุดแต่สะบัดแรงที่สุดเปลี่ยนบุคคลข้ามจากความเป็นปุถุชนเป็นพระอริยะเลยได้นะครับดังนั้นชาวนะดวงสุดท้ายน่ากลัวที่สุดนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วในวิถีชาวนะดวงสุดท้ายเนี่ยกำลังน้อยแต่สะบัดแรงที่สุดนะครับส่งผลแรงที่สุดคราวนี้ก่อนตายขึ้นมาถ้าเรายังระลึกอารมณ์ที่เราเคยทำได้อย่างเช่นเอาอกุศลเกิดขึ้นถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จรมาผ่านชาวนะ5ดวงเนี้ยเขาจะส่งผลเป็นชนะกกรรมไปสู่การเกิดครั้งใหม่ที่เชื่อปฏิสนธิทันทีดังนั้น อารมณ์ก่อนตายสำคัญที่สุดถ้าเป็นอกุศลแล้วทำอกุศลแล้วอกุศลเหล่านั้นทำบ่อยๆเป็นอาจีนกรรมอาจีนกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลมาตอนปฏิสนธิของเราหรือว่าเราทำกุศลที่เชื่อให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลทำจิตให้สงบอารมณ์เหล่านี้ถ้าผ่านเข้ามาในมรณาสันนะเราก็จะไปเกิดอยู่ในกามสุคติภูมิหรือว่าเราเคยทำรูปฌานหรือรูปฌานทำแล้วฌานเหล่านั้นน่ะผ่านเข้ามาในมรณาสันนะชาวนะเราก็จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิหรือว่าเราทำมารูปฌานแล้วทำให้มรณาสันนะเกิดขึ้นฌานที่เชื่อรูปฌานไม่เสื่อมเขาจะไปส่งผลตอนการเกิดเป็นชนะกกรรมในขณะปฏิสนธิการทันทีดังนั้นพอไปเกิดแล้วก็เกิดตามกรรมของตนเองทำอกุศลกรรมก็ไปเกิดในอบายภูมิทำกุศลกรรมที่เชื่อมหากุศลก็เกิดในกามสุคติภูมิมาเป็นมนุษย์และเทวดาเป็นมนุษย์ก็คือทำอุกถากุศลมาก่อนเป็นเทวดาก็มีหิริโอตปะเป็นองค์ธรรมที่เป็นตัวนำไปอยู่รูปฌานอรูปฌานก็คือทำอรูปฌานและอรูปฌานแล้วไปเกิดในรูปภูมิเมื่อเกิดมาแล้วในภพใหม่จะต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งจิตที่รักษาอารมณ์เก่าก่อน
เมื่อรักษาอารมณ์เก่าแล้วจะเกิดสิ่งที่ชื่อว่าปฐมมโนทวารคือเป็นวิถีแรกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนวิถีนั้นชื่อภวะนิกันติกะภาวะนิกันติกะโลภะชวนะคือเมื่อเราเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ทำกรรมสารพัดกรรมก่อนจะตายมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยจอนเข้ามาอยู่ในวิถีสุดท้ายของเราคือมรณาสันนวิถีพอจอนเข้ามาแล้วเขาจะส่งผลในปฏิสนธิการไม่ว่าสัตว์คนใดก็ตามที่ตายลงก่อนตายอารมณ์สงบมากบอกไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพึงใจด้วยนะครับเป็นอารมณ์ที่น่าไม่น่าใฝ่ใจก่อนตายทุกคนจึงมีความรู้สึกอึดอัดแต่ปกติแล้วการข้ามภพข้ามชาติคือจุติลงหนึ่งครั้งเขาจะไปสู่การปฏิสนธิจิตทันทีดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเกิดตายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ขณะตายแหละน่ากลัวนะครับเพราะก่อนตายเราหน่วงจิตตอนนี้หน่วงมามากมายนะครับหน่วงมามากมายหน่วงมามากมายที่ว่ามรณาสันนวิถีเขาไม่ได้เกิดวิถีเดียวนะครับเขาเกิดหลายๆครั้งเกิดเป็นหลายหลายล้านวิถีเลยนะครับเกิดขึ้นแต่วิถีสุดท้ายของมรณาสันนวิถีนั่นแหละที่น่ากลัวนะครับเพราะจิตเกิดขึ้นเนี่ย1นิ้ว1ดีดนิ้วก็เป็นแสนโกฏขนาดแล้วเราก็ไปมุ่งเน้นเอาตัวที่จะก่อนตายก่อนตายก่อนตายเป็นหลักนะครับดังนั้นเวลาที่ก่อนตายเนี่ยจิตมันจะวนเวียนอยู่ความอึดอัดดังนั้นเวลาที่เราเกิดใหม่เป็นจุติจิตแล้วเกิดใหม่เป็นปฏิสนธิจิตแล้วมีจิตใดก็ตามที่อุบัติคือพ้นจากความอึดอัดในขณะตายอารมณ์ของเราเนี่ยจะเป็นอารมณ์ในภพภูมิต่างๆคือฉันไม่ได้อึดอัดแล้วฉันเกิดมาใหม่แล้วนะครับเกิดมาใหม่ตัดอารมณ์เก่าๆทิ้งเกิดมาใหม่จึงได้ปฐมโนทวารปฏิสนธิและภวังค์ที่เกิดขึ้นที่เรียรายไปก่อนจะถึงปฐมโนทวารเหล่านี้เขาได้อารมณ์ที่มาจากชาวนะ5ครั้งที่เชื่อมรณาสันนะชาวนะอารมณ์3อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ทางใจก็เป็นกรรมอารมณ์ไปได้เห็นรูปต่างๆได้สีต่างๆได้กลิ่นต่างๆได้กลิ่นธูปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นกรรมนิมิตหรือเป็นคตินิมิตก็เห็นตัวภพภูมิเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงลักษณะของการตายมีอารมณ์ใดมันก็จะจอยเข้ามาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วเพราะฉะนั้นในอารมณ์ที่มาจากมรณาสันนะก็ไปช่วยปฏิสนธิเป็นอารมณ์เก่าๆไปช่วยภวังค์ก็เป็นอารมณ์เก่าๆไปช่วยภวังค์เป็นอารมณ์เก่าๆหมดเลยจนเรามาเกิดวิถีใหม่ที่ชื่อว่าปฐมมโนทวารวิถีเป็นปฐมมโนทวาริกะวิถีคือวิถีที่เป็นวิถีแรกที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกตัวที่ไปอุบัติขึ้นอยู่ในแต่ละภพภูมิคราวนี้พอเราบอกปฏิสนธิก็ได้อารมณ์เก่าอารมณ์3อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาจากฉะทวาริกะมรณาสันนะชาวนะในภพก่อนๆโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ถ้าเป็นภวังคจิตก็ได้อารมณ์3อย่างใดอย่างหนึ่งในฉะทวาริกะชาติที่แล้วพอมาเกิดในพบภูมิใหม่จิตเคลื่อนไปเกิดปฐมมโนทวารเกิดขึ้นชาวนะของเราจะเป็นชาวนะ5ครั้งคือโลภะชาวนะถึง5ครั้งเหมือนกับว่าเราตัดอารมณ์เก่าๆแล้วเปิดปิดตาลงเปิดตามาใหม่ว่าอ้าวฉันก็ยังมีชีวิตอยู่นี่เพราะฉะนั้นความยินดีในพบภูมิหมายความว่ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีเลือดเนื้อให้สัมผัสได้อยู่จึงตัดอารมณ์ที่อึดอัดในขณะที่ก่อนจะตายเป็นอารมณ์เหล่านั้นปิดตาลงความเครียดก็ตามความกังวลก็ตามหายไปหมดเลยมาสู่ความยินดีในภพละมีโลภะเกิดขึ้นดังนั้นทุกสัตว์เลยเมื่อตายลงอารมณ์ใจเป็นอารมณ์ที่คลุมเครือเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็ยังเป็นอารมณ์เก่าที่ส่งผลมาจากชาติที่แล้วเมื่ออารมณ์เก่ายังไม่ดับลงจิตต่างๆอันได้แก่ปฏิสนธิและภวังค์ก็รับอารมณ์เก่าๆในชาติที่แล้วอยู่จนเมื่อมาถึงปฐมมโนทวารเกิดขึ้นแล้วชาวนะนั้นเหล่านะชาวนะเหล่านั้นก็เป็นโลภะชาวนะนั่นเองดังนั้นชาวนะที่เรากล่าวถึงในปฐมมโนทวารเหล่านี้ค
คือเป็นความยินดีในภพคือโลภะชวนะ8ดวงดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับคราวนี้พอเรามาดูชื่อว่าโลภะชวนะที่เกิดขึ้นในปฐมโนทวารเหล่านี้เขาชื่อภาวะนิการติกะในภาวะนิการติกะแบ่งออกเป็น2คำคือคำภาวะแบบหนึ่งคือคำว่าภูเท่ากับความมีความเป็นความเป็นไปของเราเนี่ยความอยู่อย่างไรอยู่อย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างสันฐานอย่างไรกับคำว่านิการติเนี่ยแปลว่ายินดีเลยเหมือนกับเราจะเริ่มวิปัสสนาไปเจออุทะยัพยะญาณตอนปลายเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นรูปนามเราก็เข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยได้ฌานได้ญาณได้วิปัสสนาญาณแล้วไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าอุปกิเลส10เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้อุปประธานโทษครับวิปัสสนูปกิเลสที่พูดผิดนะครับเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสก็คืออุปกิเลสนั่นเองที่เขาชอบด่าคนอื่นน่ะสันดานไม่ดีเนี่ยก็คือชอบคิดตัวว่าตัวเองเก่งเนี่ยสันดานไม่ค่อยดีนะครับคิดว่าตัวเองได้คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยแต่คืออุปกิเลสอ่ะคือเป็นความชั่วที่ไม่ดีอ่ะความชั่วที่มันติดตัวมานะครับอุปกิเลสก็คือตัวสันดานที่เขาชอบด่ากันแหละเนี่ยสันดานไม่ดีเนี่ยโคตรเก่าสักกะลาดไม่ดีที่ชอบด่ากันก็ด่าตัวอุปกิเลสนะครับไม่ได้ด่าที่ตัวเราแต่ดาดตัวสันตานะคือการสืบต่อกันของอดีตพบอดีตชาตินะครับมีอุปนิสัยอย่างไรก็จะโดนด่าในชาตินี้แหละครับว่ามีลักษณะแบบนั้นคราวนี้สิ่งที่เราเข้าใจผิดก็คือสิ่งที่เราเข้าใจในสันตานะของเราเมื่อเราเจริญวิปัสสนาได้ก็คือเข้าใจผิดในความเป็นวิปัสสนาว่าเราได้พบได้ว่าเราได้สภาวะเหล่านั้นนะครับสภาวะสุดท้ายของวิปัสสนูปกิเลสก็ได้แก่นิคันตะนี่นะครับยินดีว่าเราเนี่ยได้เห็นรูปเห็นนามนะครับยินดีเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นเพราะว่าในวิปัสสนาญาณของเราจะต้องวางเฉยเท่านั้นเห็นรูปเห็นนามแล้วเมื่อเห็นแล้วต้องวางเฉยนะครับไม่สามารถที่จะไปยินดีกับเขาได้นะครับมันไม่มีอะไรให้น่ายินดีดังนั้นพอเราเห็นภาวะแปลว่าความมีความเป็นนิการติกะลงคำว่ากะกะเป็นแปลผู้เลยผู้ที่มีความยินดีในภพความมีความเป็นยังมีชีวิตอยู่ชาวนะเหล่านั้นจึงได้แก่โลภะชาวนะที่มีความยินดีในความเป็นไปของรูปนามนั่นเองเราจึงบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดขึ้นมาในภพต่างๆจะมีภาวะนิการติกะโลภะชาวนะทั้งสิ้นดังนั้นโดยสรุปแล้วคนที่มาเกิดอยู่ในกามภูมิพอปฏิสนธิจิตหนึ่งทีโดยความที่เป็นปฏิสนธิจิตอย่างนี้คือทุกขสัจจะแน่นอนจิตดำเนินผ่านไปเกิดตัวที่ชื่อว่าโลภะชวนะที่ชื่อว่าภาวะนิการติกะโลภะชวนะอย่างนี้เป็นสมุทัยสัจจะเมื่อเกิดแล้วย่อมต้องตายลงคือจุติจุติแล้วเกิดขึ้นใหม่ก็ต้องมีปฏิสนธิใหม่เหมือนกันปฏิสนธิจิตก็ดำเนินไปมีโลภะใหม่ละยินดีในภพใหม่แล้วก็จิตดำเนินไปจนถึงตายจุติลงจุติแล้วก็ต้องตายลงอีกตายลงก็ต้องเกิดใหม่ปฏิสนธิจิตดำเนินไปก็จะต้องมีโลภะเกิดอีกยินดีในภพอีกเปิดตามาแล้วก็ต้องตายลงเพราะฉะนั้นคนเวียนเกิดเวียนตายแบบนี้ไม่มีใครที่บอกว่าฉันกำหนดได้ว่าฉันเกิดตอนมาตอนไหนหรือฉันกำลังจะตายตอนไหนไม่มีใครเลยที่กำหนดได้ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลเราจึงบอกว่าถ้าปัจจุบันของเราคือเรากำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดกับเราไหมคำตอบคือทุกขสัจจะก็ต้องย่อมเคยเกิดกับเราแน่นอนเนี่ยทุกขสัจจะคือจุติจิตและปฏิสนธิจิตต่างๆเหล่านี้และจิตในประวัติการอื่นๆที่อยู่ในบริบทของจิต81ดวงถ้าเขาเกิดเขาเคยเกิดเคยตายมาทุกขสัจจะเคยเกิดมาทั้งสิ้นถ้าถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดไหมทุกคนเคยมีโลภะมาก่อนเกิดทีหนึ่งก็ยินดีในภพหนึ่งครั้งหรือว่ามีโลภะเจตสิกอื่นๆที่ชื่อว่าตัณหาเกิดขึ้นอีกมากมายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกขสัจจะหรือสมุทัยสัจจะของบุคคลใดก็ตามที่ไปเกิดใหม่
ย่อมเคยมีเกิดขึ้นกับเขาย่อมเคยมีดับลงกับเขาทั้งสิ้นดังนั้นบุคคลที่มีทุกขสัจจะย่อมเคยมีทุกคนบุคคลที่มีสมุทัยสัจจะย่อมเคยมีทุกคนบุคคลที่ไม่เคยมีทุกขสัจจะบุคคลที่ไม่เคยมีสมุทัยสัจจะจึงไม่มีเหมือนกันถ้าเป็นบุคคลเหล่านี้ไปเกิดอยู่ในรูปภูมิก็เข้าลักษณะเดียวเหมือนกันคือถ้าเกิดอยู่ในรูปภูมิแล้วเขาเกิดมาเขาต้องเคยมีอดีตอดีตของเขาเคยเกิดมาก็ต้องเคยตายมาพอเคยตายก็เป็นทุกขสัจจะก่อนจะตายก็ต้องมีการเกิดก็มีทุกขสัจจะเกิดแล้วก็ต้องมายินดีในภพใหม่ก็สมุทัยสัจจะก็เกิดอรูปภูมิก็เหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีตัวไม่มีร่างกายแต่ไปเกิดใหม่ก็มีภพใหม่ที่ให้เขายินดีคือเขายังรักษารูปนามที่เป็นไปดำเนินไปในภพของเขาได้ยกเว้นอสัญญาสัตตสัตว์เท่านั้นคืออสัญญาสัตตภูมิไม่มีจิตในขณะเกิดขณะตายดังนั้นเวลาพูดถึงอดีตของอสัญญาสัตตสัตว์คือชีวิตตนวกกราบที่ดำเนินไปทั้งหมด500มหากราบไม่มีจิตที่จะพูดถึงปฏิสนธิหรือจุติแต่การเกิดขึ้นของรูปต่างๆเราสามารถจะระบุได้ว่าเป็นทุกขสัจจะอย่างเดียวสมุทัยสัจจะไม่มีแต่เหมือนเดิมก่อนที่เราจะเกิดขึ้นในอสัญญาสัตตภูมินั้นก็ย่อมจะต้องตายลงก่อนหนึ่งครั้งก่อนตายจะต้องมีการเกิดคือปฏิสนธิจิตจิตดำเนินไปก็จะต้องมีโลภะชาวนะที่ชื่อภาวะนิการติกะโลภะชาวนะเกิดขึ้นเมื่อตายลงชาตินี้มีแค่ทุกขสัจจะชาติหน้าก็ต้องไปปฏิสนธิจิตใหม่ปฏิสนธิจิตจิตดำเนินไปก็ต้องมีโลภะมีโลภะจิตดำเนินไปจนถึงตอนตายก็จุติดังนั้นก็เวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่จะไปอุบัติใหม่สำหรับบุคคลที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอสัญญาสัตตสัตว์นั้นจึงเอาอัปปราปรเวทนียกรรมคือกรรมที่จะไประบุไปโผล่ที่ชาติที่3เป็นต้นไปนะครับชาติที่3จนไปถึงเอาชาติที่2เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานนั่นเองเราจึงเอาองค์ธรรมที่พูดถึงความเป็นทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดคำตอบก็คือทุกบุคคลที่เราตั้งไว้อันได้แก่ปุถุชน4มรรคบุคคล4ผลบุคคล4ทุกคนเมื่อเรามาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคำตอบก็คือเป็นทุกขติอเหตุกะบุคคลทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเป็นทวิเหตุกะปุถุชนบุคคลทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเป็นติเหตุกะปุถุชนทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเป็นโสมัคทุกสมุเป็นสักกมัคทุกสมุทุกสมุทุกสมุเกิดขึ้นที่มรรคบุคคลเกิดขึ้นเนี่ยทำหน้าที่ปหานกิจเลยคือปหานหลักๆแล้วคือปหานตัวตัณหานั่นแหละถ้าตัณหาหมดสิ้นไปคือตัณหาเป็นศูนย์เมื่อไหร่บุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์ทันทีดังนั้นทุกข์ก็ต้องเคยเกิดต้องเห็นรู้ทุกข์คือรู้ในรูปนามขันธ์5พอรู้ในรูปนามขันธ์5เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาก็ไปรู้เพื่อที่จะไปทำลายคราวนี้ถ้าไม่เห็นตัวตัณหาไม่มีตัณหามาก่อนไปทำลายเขาไม่ได้ดังนั้นมรรคบุคคลทั้ง4ย่อมเคยมีทุกข์คือมีขันธ์5อันได้แก่รูปนามแล้วก็เคยมีเหตุแห่งทุกข์คือมีตัณหาไม่งั้นเขาจะไปทำลายไม่ได้นะครับเขาจึงบอกว่าโสมัคสักกมัคอนามัคอนาผลเหล่านี้ย่อมเคยมีทุกขสัจจะแล้วก็เคยมีสมุทัยสัจจะมาเหมือนกันโสมัคเป็นอย่างไรโสผลก็เป็นอย่างนั้นมีทั้งทุกข์มีทั้งสมุทัยที่เกิดขึ้นได้ในอดีตเราจึงสรุปได้ว่าปุถุชน4อริยบุคคล8เนี่ยคือคนทุกคนเลยที่เคยมีทุกข์ที่เคยมีสมุทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดดังนั้นองค์ธรรมที่เราตั้งขึ้นเมื่อถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคำตอบคือทุกคนเลย
ทุกคนคือปุถุชน4อริยะบุคคล8นั่นเองเคยมีทุกข์เคยมีสมุเกิดขึ้นหมดเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีแค่เครื่องหมายเดียวคือทุกคนได้เครื่องหมายถูกๆหยิบเอาถูกๆเหล่านั้นมาตั้งในตำแหน่งที่2บทของตำแหน่ง1และตำแหน่ง2ตำแหน่งอื่นไม่มีองค์ธรรมเลยเราก็ขีดทิ้งหมดเมื่อมาถามว่ายัสสะทุกขสัจจังอุปปัชชิตะตัสสะสมุทยสัจจังอุปปัชชิตาติทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4อริยะบุคคล8นั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถามยัสสะวาปนะสมุทยสัจจังอุปปัชชิตาตัสสะทุกขะสัจจังอุปัชชิตาติหรือว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาเหมือนกันองค์ธรรมได้แก่4 8เพราะฉะนั้นทุกคนเคยมีทุกข์ทุกคนเคยมีสมุคนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสมุจึงไม่มีดังนั้นเมื่อเรามาถามว่ายัสสะทุกขะสัจจังนุปัชชิตาตัสสะสมุทยสัจจังนุปัชชิตาติทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาไม่มีองค์ธรรมจึงตอบว่านัตถิไม่มีนัตถิถามต่อไปยัสสะวาปนะสมุทยสัจจังนุปปัชชิตาตัสสะทุกขสัจจังนุปปัชชิตาติวิสัชนาก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนเคยมีทุกทุกคนเคยมีสมุมาหมดดังนั้นจึงตอบว่านัตถิทุกสมุก็มีคำตอบ2อันคืออามันตาและนัตถิอย่างนี้ไม่ออกสอบนะครับไม่ออกสอบให้ตั้งหลักไว้ได้ว่าทุกและสมุเกิดขึ้นกับบุคคลทุกบุคคลเท่านั้นเองดังนั้นทุกสมุผ่านไม่ออกสอบนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเลยไปดูข้อทุกกับมรรคพอไปดูทุกอาจารย์แชร์ในเฟซหรือเปล่าครับแชร์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับไม่เห็นนะครับโอเคแชร์หน่อยก็ได้รอสักครู่นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมไม่ได้แชร์จริงๆอ่ะแชร์แป๊บนึงรอแป๊บนึงขอบคุณนะครับลืมครับครับผมมาต่อกันนะครับในส่วนของทุกมรรคนะครับขึ้นสู่ทุกมรรคทุกมรรคมีแก้เอกสารนะครับหน้า20หน้า20มีแก้เอกสารเขียนผิดนะครับองค์ธรรมที่ชื่อว่าบรรทัดหลังๆเนี่ยโสดาปัตติมรรคตกสารีหมดเลยนะครับแก้ใส่สารีเข้าไปนะครับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคจิตนะครับตรงไหนมีคำว่าปัตติอันนั้นก็คือแก้ใส่คำว่าสารีหมดนะครับใส่เปลี่ยนไป6ที่นะครับคำว่าปฏิเนี่ยใส่สารีเข้าไปให้หมดเขียนผิดนะครับเวลาพิมพ์ตกครับพอแก้แล้วเรามาดูบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราตั้งไว้อันได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าทุกขติ1สุขติ1ทวิ1ติ1โสมัสโสผลสักมักสักผลอนามักอนาผลอรหัตมักและอรหัตผลบุคคลที่เราตั้งไว้คือ12บุคคลเหล่านี้ถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะเรารู้แล้วว่าทุกขสัจจะนั้นเคยเกิดกับทุกคนเลยไม่มีใครที่ไม่เคยมีทุกขสัจจะเคยเกิดกับทุกคนจากนั้นถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคนที่จะได้มรรคครั้งแรกคือโสดาปัตติมรรคเมื่อได้โสดาปัตติมรรคบุคคลนั้นจะเปลี่ยนเป็นโสดาปัตติผลคนที่ได้มรรคที่2คือสักทาคามิมรรคพอได้สักทาคามิมรรคแล้วก็ได้สักทาคามิผลคนต่อไปที่จะได้มรรค
็คืออนาคามิมรรคเมื่อได้อนาคามิมรรคก็ได้เป็นอนาคามิผลผลสุดท้ายคือได้ปัจฉิมมรรคคือมรรคอันสุดท้ายจตุตมรรคชื่อว่าอรหัตมรรคเมื่อได้อรหัตมรรคแล้วก็ได้เป็นอรหัตผลดังนั้นคนที่กำลังได้มรรคมีทั้งหมด4บุคคลคือโสมรรคก็กำลังได้โสมรรคสักกมรรคก็ได้กำลังได้สักกมรรคอนามรรคก็กำลังได้อนาคามิมรรคอรหัตมรรคก็กำลังได้อรหัตมรรคนั่นเองถ้าเป็นมรรคของตนของตนนี่คือกำลังได้ทั้งหมดแต่พอเรามาถามว่าคนที่เคยได้มรรคมีบุคคลใดบ้างไล่ตั้งแต่คนแรกคือทุคติสุคติทวิติบุคคลเหล่านี้ชื่อว่าปุถุชนยังไม่เข้าสู่ความเป็นมรรคดังนั้นบุคคลที่ชื่อว่าทุคติอย่างเงี้ยเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้เข้าถึงความเป็นมรรคก็ไม่มีสิทธิ์เลยสุคติก็เข้าถึงความเป็นมรรคไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่เป็นทวิเหตุกาปุถุชนก็ได้แต่ปรุงแต่งร่างกายเข้าสู่สำนักเข้าไปนั่งเงียบๆได้แต่ไม่สามารถที่จะเจริญจิตให้บรรลุได้นะครับเวลาเข้าไปในสำนักปฏิบัติทั้งหลายก็จะเจอคนที่สงบนิ่งเหล่านี้คือทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ดีที่สุดก็คือดีกว่าที่จะมายุ่งภายนอกก็แต่งตัวให้สวยงามสีขาวๆนะครับแล้วก็เขาเปิด7วันก็ไปอยู่7วันกับเขาเขาเปิด10วันก็ไปอยู่10วันกับเขาไปอยู่3วันก็ไปอยู่3วันกับเขาอย่างนี้คือมีจริตให้เข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตได้นะครับแต่ปัจจุบันทำไม่ได้นะครับก็ยังดีกว่าไปทำชั่วอย่างอื่นนะครับดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปดูหนังอะไรอย่างนี้นะครับหรือติเหตุกับบางประเภทมีปัญญาที่จะเข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาญาณได้แต่ยังกระทำไม่เป็นเนื่องจากด้วยว่า1ในขณะปัจจุบันไม่ได้ทำเหตุให้เข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาด้วย2บุญทำกรรมแต่งนะครับจะกำลังจะเข้าสู่ความดีคือได้วิปัสสนากุศลแล้วก็มีกรรมต่างๆมีลูกเมียกวนใจมีที่บ้านธุรกิจเยอะแยะนะครับหรือว่ามีบริวารมากมายมีสมบัติมากมายอย่างนี้เป็นภาระทั้งสิ้นนะครับภาโรนะครับเป็นภาระทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นติเหตุกะปุถุชนก็ไม่ชอบไม่ก็ยังไม่เข้าสู่ความเป็นมรรคดังนั้นทุคติเหตุกะบุคคลสุคติเหตุกะบุคคลทวิเหตุกะปุถุชนบุคคลและติเหตุกับปุถุชนเหล่านี้ไม่เคยได้มรรคมาก่อนยังวนเวียนอยู่ยังวนเวียนอยู่ในกิจกรรมในปัจจุบันอยู่โสดาปัตติมรรคบุคคลเรากำลังบอกว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลเหล่านี้กำลังได้มรรคอย่างหนึ่งมรรคของตนชื่อโสดาปัตติมรรคดังนั้นกำลังได้คือกำลังจะตัดสังสารวัฏให้สิ้นลงทำกรรมที่ชื่อว่าอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมที่เราเรียนไม่ใช่ไปฆ่าคนอื่นอุปคาตกรรมนะครับอุปคาตกรรมคือเป็นตัดรอนนะครับทำให้ไปฆ่ากรรมอื่นๆกรรมที่เขาฆ่าไว้ก็คือฆ่าสังสารวัฏนั่นเองมีมรรคเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งฆ่าสังสารวัฏเลยแล้วบอกสังสารวัฏของเราเคยหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่มีพอเกิดโสดาปัตติมรรคปั๊บสังสารวัฏโดนฆ่าทิ้งเหลือแค่7อายุเท่านั้นเองเหลือ7ชาติเท่านั้นดังนั้นโสมรรคเกิดขึ้นเกิดมาเพื่อฆ่ากิเลสอย่างหนึ่งแล้วก็ยังฆ่าสังสารวัฏไปด้วยคำว่าฆ่านั้นคืออุปปาคาตะมรรคเจตนาจึงมีหน้าที่หรือกรรมที่ชื่อว่าอุปปาคาตกรรมคือฆ่าตัวกิเลสด้วยส่วนหนึ่งจิตหายไป5ดวงเลยที่เป็นอกุศลทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตแล้วก็วิจิกิจฉานี่ก็ฆ่าตัวจิตเหล่านั้นทิ้งไปไม่มีการฆ่าโดยเลือดเนื้อนะครับคือฆ่ากรรมต่างๆฆ่าอกุศลต่างๆไปส่วนหนึ่งนอกจากฆ่าอกุศลแล้วยังฆ่าทุกขสัจจะนั่นแหละให้เหลือแค่7ชาติเท่านั้นเองคือฆ่ารูปนามให้มันตัดลงเหลือแค่7ชาติแต่ขณะที่ได้โสมรรคนั้นน่ะถามว่าเคยได้มรรคมาก่อนไหมคำตอบว่าไม่เคยได้ไม่ใช่กำลังไม่เคยได้นะกำลังได้ไม่เคยได้แต่บุคคลที่ชื่อว่าโสผลได้โสมรรคปั๊บโสผลบังเกิดทันทีโสมรรคเป็นอดีตของโสผลโสผลเป็นปัจจุบันดังนั้นโสผลเมื่อเป็นบุคคลที่โสดาปัตติผลถามว่าเคยได้มรรคไหมคำตอบก็ต้องบอกว่าเคยได้มรรคมาแล้วดังนั้นบุคคลที่โสดาปัตติผลเหล่านี้เคยได้มรรคมาแล้วจากนั้นไปถามองค์ธรรมที่ชื่อสักกทาคามิมรรคสักกทาคามิมรรคเคยได้โสดาปัตติมรรคมาแล้วคำตอบก็คือเคยได้มรรคมาแล้วสักกทาคามิมรรคเป็นอย่างไรสักกทาคามิผลก็เป็นอย่างนั้น
อนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคและอรหัตผลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เคยได้โสดาปัตติมรรคมาแล้วดังนั้นตั้งแต่สักทาคามิมรรคสักทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคและอรหัตผลเหล่านี้เราจึงบอกว่าเคยได้มรรคมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราแบ่งองค์ธรรมเราสามารถจะแบ่งองค์ธรรมได้เป็น2ฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งไม่เคยได้มรรคกับอีกฝ่ายหนึ่งเคยได้มรรคฝ่ายที่ไม่เคยได้มรรคบุคคลได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคคะบุคคล1พวกนี้ไม่เคยได้มรรคแต่บุคคลที่เคยได้มรรคมาแล้วได้แก่มรรคคะบุคคลเนี้ย3คนคือสักกามรรคและอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคจึงแบ่งองค์ธรรมที่ชื่อว่ามรรคคะบุคคลเบื้องบน3ออกมาส่วน1บวกกับคนที่ชื่อว่าผลบุคคล4บุคคลเหล่านี้เคยได้มรรคมาแล้วจึงได้องค์ธรรมที่เป็นผลบุคคล4เวลาเราตั้งองค์ธรรมเราจึงตั้งองค์ธรรมทั้งหมด2องค์ธรรมด้วยกันองค์ธรรมชุดแรกคือเอาตัวเลขเขามาใช้อันได้แก่ปุ4โสมรรค1องค์ธรรมชุดแรกจึงได้4 1ปุ4โสมรรค1องค์ธรรมชุดที่2เอาตัวเลขเขามาใช้คือมรรคบน3ผล4ชุดที่2จึงได้แก่มรรคบน3ผล4เวลาเราตั้งองค์ธรรมจึงตั้งองค์ธรรม2ชุดคือ4 1กับ3 4พอเราได้4 1กับ3 4มาแล้ว4 1เรารู้แล้วว่าปุ4โสมรรค1เนี่ยสภาวะเขาคือทุกขสัจจะนั้นเคยเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดกับสภาวะที่2คือ3 4อันได้แก่มรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4เหล่านี้ทุกขสัจจะก็เคยเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดดังนั้นเมื่อเรามาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกคนเลยเคยมีทุกขสัจจะหมดถามต่อไปว่ามรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคนที่เป็นปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1เหล่านี้มรรคไม่เคยเกิดมรรคสัจจะไม่เคยเกิดแต่บุคคลที่เป็นมรรคบน3ผล4เหล่านี้มรรคสัจจะเคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมมา2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายถูกผิดเครื่องหมายที่2คือเครื่องหมายถูกถูกพอเรามาตั้งองค์ธรรมเราจะได้องค์ธรรมที่เป็น2เครื่องหมายเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกถูกคราวนี้พระพุทธองค์ทรงเลือกคำที่จะมาบรรยายปุถุชน4และโสดาปัตติมรรคบุคคล1และมรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ที่มีสภาวะต่างกันแบ่งออกเป็น2องค์ธรรมด้วยกันองค์ธรรมแรกพระพุทธองค์ใช้คำว่าอนะพิสเมตาวีนังนะแปลว่าก็แปลว่าไม่บุคคลที่ได้แก่3 4พระพุทธองค์ทรงตั้งใช้คำว่าอภิสเมตาวีนังไม่มีคำว่านะตัวย่อของเขาสำหรับ4 1เราจึงย่อว่าเป็นอนะตัวย่อให้กับ3 4คืออภิเราก็ใส่คำว่าอภิเราจึงมีตัวย่อ2อันคืออนะและอภิ4 1ได้แก่อนะ3 4ได้แก่อภิคราวนี้มาดูตัวคำว่าอภิสเมตาวีนังสเมตาวีนังมีคำหนึ่งคำว่าสมะเนี่ยที่แปลว่าความสงบเนี่ยดวงตาวีปัจจัยเนี่ยแต่ว่าผู้มีความสงบอภิแปลว่าอย่างยิ่งอ่ะผู้มีความสงบอย่างยิ่งผู้ที่มีความสงบอย่างยิ่งก็คือละหลายๆอย่างออกไปแล้วที่เราเคยเรียนในชั้นจุลเอกมัชฌิมเอก
จะมีองค์ธรรมชุดหนึ่งชื่อสัมมัตตนิยตาธรรมะคำว่าสมะนี่แหละแปลว่าสงบเวลาที่บุคคลเจริญตั้งแต่รูปฌานเป็นต้นไปคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4และฌาน5สิ่งที่เราจะต้องดำเนินจิตของเราจากฌาน1ไปฌาน5คือต้องหัดละองค์ฌานคือมีความสงบที่สูงกว่าเราก็จะได้ฌานที่สูงกว่าฌานที่1มีวิตกวิจารปีติเวทนาและเอกคตาพอไปฌานที่2เราละออกไป1ตัวคือวิตกเราไม่เอาละก็ดำเนินจิตต่อไปคือวิจารปีติเวทนาเอกคตาพอไปฌานที่2เราก็หัดละเหมือนกันละองค์ฌานออกไปอีก2ตัวเหลือแค่ปีติเวทนาเอกคตาพอไปฌานที่4เราก็หัดละไปอีก3ตัวเหลือแค่เวทนาเอกคตาพอไปฌานที่5องค์ฌานที่โดนลนละแล้วก็เหลือการวางเฉยในตัวที่เป็นองค์ฌานต่างๆเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นกับจตุตถฌานคือสุขฌานที่เกิดกับเวทนาที่เกิดกับรูปปัญจมฌานก็คืออุเบกขาสงบอย่างยิ่งสงบจนไม่มีอาสาสะปัสสาสะคือไม่มีกายะที่ชื่อว่าลมหายใจพอเราจะเจริญฌานต่อคืออยากจะสงบกว่านี้เราก็เจริญฌานต่อไปหาอรูปฌานคือไปหาอาวินกินเนทั้ง3แล้วก็ดำเนินฌานที่เราเคยได้นี่แหละคือตัวที่ชื่อว่าอุเบกขาและเอกคตาต่อเนื่องไปอุเบกขาคือวางเฉยหมดเลยเวทนาของเราเป็นอุเบกขาหมดอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาวางเฉยหมดเลยต่ออารมณ์เราเคยฝึกละองค์ฌานไปแล้วพอเราหยิบเอากะศีล9เว้นอากาสกศีลออกแล้วเราก็เพิ่มเขาออกไปเคยมีกะศีล9เป็นอารมณ์ก็ละตัวอารมณ์คือกะศีลเนี่ยไม่เอาละกะศีลังเนี่ยไม่เอาละกะศีลังแปลว่าทั้งปวงกะศีนะแปลว่าทั้งปวงโอทาตะกะศีนังโอทาตังกะศีนังก็สีขาวทั้งปวงเงี้ยไม่เอาไม่เอาหรือว่าเป็นแสงทั้งปวงก็ไม่เอาลดเอาทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็เพ่งเอากสิณเหล่านี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราละครั้งแรกคือเราก็ละตัวอารมณ์เนี่ยทิ้งไปจากนั้นวิญญาณัญจาไปรับเอาตัวจิตเหล่านี้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเราบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องละไม่ใช่แค่ตัวอารมณ์เราต้องละตัวจิตด้วยวิญญาณัญจายตนะจึงมีอารมณ์เป็นอากาสานัญจายตนะกุศลนั่นเองคือมีมหคตะเป็นอารมณ์พอเราจะเจริญฌานมากขึ้นคืออากินจัญญาเราบอกเราไม่เอาเลยอะไรก็ไม่เอาหัดละทั้งตัวอารมณ์ด้วยและทั้งตัวจิตด้วยตัวจิตก็ไม่เอาอารมณ์ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ตั้งขึ้นคือนัตถิคืออะไรอะไรก็ไม่เอานัตถิกินจีปิอะไรอะไรก็ไม่เอาเลยตัวอากินจัญญาคือละทิ้งให้หมดวางเฉยให้หมดพอเราได้อากินจัญญาเราบอกว่าที่จะเจริญให้มันแนบแน่นกว่าก็คือนอกจากไม่มีที่ตัวอารมณ์แล้วตัวจิตที่เรากำลังดูอยู่ก็ต้องไม่เอาแล้วจึงเกิดเนวสัญญาเพราะฉะนั้นเนวสัญญาตัวอารมณ์เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นกล่องว่างๆอย่างเดียวจิตก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นอารมณ์ว่างๆอย่างเดียวชื่อเนวสัญญานาสัญญาดังนั้นกระบวนการในการปรุงแต่งจิตให้เข้าสู่ความเป็นอัปปนาคือเข้าฌานก็ดีเข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาก็ดีเป็นสิ่งที่เข้าสู่ความสงบทั้งสิ้นขนาดได้ฌานยังต้องสงบขึ้นเลยเรามาลองดูในส่วนที่เป็นวิปัสสนาดูบ้างครั้งที่เราเจริญตั้งแต่จิตตวิสุทธิคือหาความสงบที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งจิตได้ฌานเหล่านี้มาแล้วก็สงบแล้วส่วนหนึ่งเอาเนวสัญญานี้แหละ
มาดูโดยความเกิดตั้งดับเอาตัวเนวสัญญาคือจิตที่ชื่อเนวสัญญามาดูความเกิดตั้งดับเพราะดับแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยหายไปหมดเห็นเกิดก็ดับลงมาเห็นตั้งเห็นตั้งก็ดับลงมาเห็นดับแต่คราวนี้ที่แย่ก็คือมันดับแล้วมันไม่ดับเลยมันเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่มันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อไหร่เห็นเกิดก็ดับเมื่อไหร่เห็นตั้งก็ดับเมื่อไหร่เห็นดับก็ดับไปแต่ที่แย่กว่านั้นคือมันเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็เกิดตั้งแล้วก็ดับไปแล้วเราก็ไปเห็นใหม่เพราะฉะนั้นในขณะทำฌานยังไปหาความสงบคืออะไรก็ไม่รู้จิตก็ใช่หรือเปล่าอารมณ์ก็ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้พอไม่เห็นในวิปัสสนายิ่งแย่เข้าไปไม่มีอะไรให้ดูถ้าเห็นองค์ธรรมปรมัตถ์อันได้แก่ทุกขสัจจะเมื่อไหร่เนี่ยกำลังเห็นทุกขสัจจะโดยความไม่มีอะไรเลยมันดับเกิดดับอย่างนี้สิ่งที่เราไม่เห็นอะไรเลยเหล่านี้เขาชื่อว่าความสงบแล้วเป็นสงบที่มากกว่าอรูปฌานด้วยเพราะอรูปฌานเราฝึกในการละทิ้งซึ่งตัวอารมณ์และตัวจิตแต่ย้อนกลับไปที่ในรูปฌานเราฝึกละให้เกิดความสงบโดยการละองค์ฌานดังนั้นกระบวนการของการปฏิบัติธรรมคือเป็นกระบวนการของการละทั้งสิ้นเลยไม่มีการทำให้ตัวเองดูพิเศษขึ้นไม่ใช่พูดมากขึ้นไม่ใช่ตัดสินคนอื่นมากขึ้นไม่ใช่แต่งตัวให้มันแปลกๆขึ้นหรือว่าให้ดูมีมนต์ขลังต่างๆไม่เอานะครับเวลาฝึกในการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นคนที่เรียบง่ายลงเรื่อยๆจนไม่อยากพูดอะไรเลยนะครับเพราะต้องการความสงบแรกๆในการทำรูปาวจรฌานเหล่านี้ฝึกในการละทิ้งละสิ่งแรกคือละองค์ฌานพอไปทำในส่วนของอรูปาวจรจิตเหล่านี้ก็ไปฝึกละในตัวอารมณ์บ้างไปละในตัวจิตบ้างแต่ละแล้วก็คือเอาจิตเหล่านั้นไปสงบนิ่งอยู่ในฌานต่างๆที่เรามีแต่พอเรามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรให้ดูรูปารมณ์มันก็ไม่เหลือสัทธารมณ์คันธารมณ์จักขุอะไรมันก็ไม่เหลือเพราะเราเห็นโดยความไม่มีนะครับมันดับไปหมดเมื่อเห็นโดยความดับไปหมดไม่อยากจะแสดงอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับมันเกิดความสงบที่ว่าคือมันไม่มีให้อะไรให้ดูเลยดังนั้นความสงบเหล่านี้แหละเราชื่อว่าความสงบยิ่งคนที่บรรลุธรรมโดยการเห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างนี้ก็ต้องเข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาอันได้แก่มรรควิธีนั่นเองนั้นบุคคลที่เข้าสู่ความเป็นมรรควิธีคือตั้งแต่ปรุงตังจิตตั้งแต่อาวัชนะแห่งวิปัสสนาวิธีทั้งหลายปาลิอุนุโคเกิดขึ้นเกิดมรรคแรกคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเกิดขึ้นครั้งที่เราปรุงแต่งจิตโดยใช้ปริกรรมอุปจาระและอนุโลมเหล่านี้เราไปดูการเกิดดับของรูปนามแหละเห็นการเกิดดับของรูปนามที่ชื่อว่าไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ในรูปนามจากนั้นจิตที่ชื่อว่าอนุโลมเนี่ยปิดบังโมหะไว้หนึ่งขณะเพราะกำลังเข้าสู่พระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อไรก็ตามนิพพานเป็นอารมณ์ของตัวที่จิตที่ชื่อโคตรภูเปลี่ยนบุคคลเห็นไหมครับชาวนะอันสุดท้ายเหมือนกันแรงที่สุดกระสบัดแรงที่สุดเป็นตัวสุดท้ายก็จริงแต่สบัดแรงที่สุดสบัดให้บุคคลเนี้ยเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นดูเกิดตั้งดับสงบยิ่งเลยไม่มีอะไรดูนะครับขณะที่ได้โสมรรคขณะที่เห็นนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้ตัวนะครับเพราะสงบจริงๆไม่รู้ตัวจริงๆนะครับถ้าใครบอกว่าขณะที่ฉันได้มรรคขณะที่ฉันเป็นผลบุคคลเหล่านี้ฉันเข้าใจฉันเห็นหมดเลยมีสัมปชัญญะแต่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะจิตมันเกิดขึ้นหนึ่งขณะมันเร็วมากจะไปรู้วิธีตอนปัจจเวกขณะเท่านั้นเองดังนั้นจะเกิดความสงบที่ว่าคือสงบยิ่งด้วยสงบยิ่งเหล่านี้ชื่อว่าอภิที่สงบเพราะพระองค์จึงบอกความสงบเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่มีความสงบยิ่งคือมีสมถธรรมนั่นเองเป็นคนที่มีสมถธรรมอันสงบยิ่งภาษาบาลีที่ใช้พุทธองค์ก็ใส่เอาตัวปัจจัยที่ชื่อตาวีปัจจัยเข้าไปจึงชื่ออภิสเมตาวีนังเนี่ยนังแปลว่าแก่ๆของนะครับมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคำว่าสมะนี่แหละแปลว่าความสงบยิ่ง
ดังนั้นผู้คนที่เคยได้มรรคแล้วก็คือเข้าสู่ความสงบยิ่งคือเคยได้ความสงบยิ่งมาแล้วปฏิเสธความที่เป็นบุคคลที่เคยได้สงบนิ่งก็ใส่คำว่าหนักเข้าไปข้างใส่เข้าไปข้างหน้านี่แหละจากอภิคือมรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4คนที่ไม่เคยเข้าสู่ความเป็นผู้ที่เคยมีความสงบนิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าอนภิสเมตาวีนังนั่นเองในคัมภีร์สัมมาปฏิปกรณ์บอกว่าการที่ไปเห็นสภาวะของรูปนามในการเกิดตั้งดับเหล่านี้มีบุคคลทั้งหมดในภัตตกัปนี้5บุคคลเท่านั้นที่เห็นได้การเกิดตั้งดับแห่งรูปนามคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์เท่านั้นในภัตตกัปนี้ที่เรามีความสัมพันธ์และจำได้เรียนรู้ได้อย่างเนี้ยมีแค่5บุคคลเท่านั้นสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวิสัยพุทธวิสโยวิสัยแปลว่าอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าการเห็นเกิดตั้งดับเห็น3ขณะเห็นไตรลักษณ์จริงๆการเกิดตั้งดับเหล่านี้เป็นพุทธวิสัยแต่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะใครพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรทุกคนเลยเห็นการเกิดกับดับเท่านั้นเห็นขณะเกิดกับเห็นขณะดับเห็นขณะเกิดและเห็นขณะดับแล้วก็เห็นว่าการเกิดการดับนั้นมันดับลงไปหมดมันอนิจจังมันตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันเกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการเกิดการดับอย่างเงี้ยเรียกว่าพวกเราเป็นสาวกอารมณ์ของสาวกก็คือวิสยะเป็นอารมณ์ของสาวกเพราะฉะนั้นสาวกเห็นแค่การเกิดดับอย่างเดียวสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์เท่านั้นที่เห็นการเกิดตั้งดับนะครับถ้าพวกเราไปฟังธรรมที่ใดนะครับก็อย่าไปเถียงเขานะถ้าเขาสอนว่าไปเห็นการเกิดไปเห็นการตั้งไปเห็นการดับปล่อยเขาพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ความจริงมันมีเท่านี้เองนะครับว่าพวกเราเนี่ยมันไม่เห็นหรอกครับตัวที่ตั้งอยู่เห็นไม่ทันนะครับเห็นการเกิดการดับก็เก่งแล้วนะครับเห็นการเกิดและการดับของรูปนามเห็นได้เท่านี้แหละตั้งยังไงก็มองไม่เห็นนะครับอยู่ในคัมภีร์ด้วยอยู่ในปฏิสัมภิทาด้วยนะครับก็พระสารีบุตรก็ยังยอมรับว่าตัวเองมองไม่เห็นนะครับถ้าใครมองเห็นก็เก่งกว่าสารีบุตรก็ปล่อยเขานะครับอย่าไปเถียงเขานะครับเราจึงได้องค์ธรรมมา2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือ3 4ที่ว่าชื่อว่าภาษาบาลีชื่ออาภิสเมตาวินังกับบุคคลคือ4 1คือปุถุชน4โสดาปัตติมัคคะบุคคล1เหล่านี้ชื่ออนภิสเมตาวินังที่มีสภาวะว่าทุกขสัจจะเคยเกิดทั้ง2คนเลยแต่อาภิของเราเนี่ยคือมัคคะสัจจะก็เคยเกิดแต่อนภิเนี่ยมัคคะสัจจะไม่เคยเกิดเวลาเห็นองค์ธรรมอนะเราจึงบอกว่าอนะเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่เคยคือมรรคสัจจะไม่เคยแต่อภิเนี่ยเป็นบุคคลที่มรรคสัจจะเคยเวลาเราท่องเราก็ต้องท่องภาษาบาลีที่ว่า4 1ได้แก่อนะภิสเมตาวีนัง3 4ได้แก่อภิสเมตาวีนัง4 1เหล่านี้ไม่เคยแต่3 4เหล่านี้คืออภิเคยเวลาเราจะท่องจำให้เป็นหลักง่ายๆคืออภิไม่เคยสารโทษอนะไม่เคยอภิเคยอภิเคยอนะไม่เคยนั่นเองนะครับพอเราได้ภาษาบาลีแล้วเมื่อได้คำตอบได้องค์ธรรมแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำ3อย่างในการวิสัชนาคือ1จะต้องตั้งภาษาบาลีให้ได้2ต้องแปลให้ได้แล้วก็ดึงองค์ธรรมของเขามาใช้ดังนั้นโครงสร้างที่เราตั้งไว้คือปุถุชน4ผลเสกครับปุถุชน4โสดาปัตติมัคคะบุคคล1เหล่านี้เมื่อมาหาองค์ธรรมเราต้องตั้งโครงสร้างว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดมัคคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมโครงสร้างในการตั้งองค์ธรรมของเรา4 1กับ3 4 4 1เรียกตนเองว่าอนะ3 4เรียกตนเองว่าอภิเราก็ดึงสภาวะเขามาออกเป็นขาเกิดขาดับที่เราดึงสภาวะออกอย่างนี้เพราะเอาไปเกื้อกูลในการตั้งองค์ธรรมของการ4นั่นเองนะครับเดี๋ยวการ4ต้องมีแบ่งองค์ธรรมแบบนี้เมื่อเราถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกคนทุกขสัจจะเคยเกิดหมด
สมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเรามีตัวหลักท่องแล้วว่าอานะนั้นไม่เคยแต่อภิเคยอภิเคยอานะไม่เคยดังนั้น41ที่ชื่อว่าอานะมรรคสัจจะนั้นไม่เคยเกิดแต่34คืออภิเหล่านี้มรรคสัจจะเคยเกิดหมดแล้วองค์ธรรมที่เราตั้งใช้ไว้แล้วใช้ทั้งหมดได้มา2เครื่องหมายเท่านั้นแล้วก็โครงสร้างของเราไปตั้งเลยคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกถูกถูกผิดได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าอนัพพิสเมตาวีนังถูกถูกได้แก่อภิสเมตาวีนังจากนั้นก็ใช้วิธีการโยงสภาวะจากตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง4คืออนัพพิสเมตาวีนังและตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง2คืออภิสเมตาวีนังจากนั้นเครื่องหมายที่เหลือคือผิดถูกไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้งถูกผิดไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดทิ้งจากนั้นองค์ธรรมผิดผิดไม่มีองค์ธรรมก็เป็นหน้าที่ของการขีดทิ้งหมดดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาลีมาดังนี้เมื่อเราถามว่ายัสสะทุกขะสัจจังอุปปัชชิทะตัสสะมัคคะสัจจังอุปปัชชิทะติทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดมัคคะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอานะคืออานะพิสเมตาวินังอภิคืออภิสเมตาวินังอานะพิสเมตาวินังเตสังทุกขะสัจจังอุปัชชิทะโนจะเตสังมัคคะสัจจังอุปัชชิทะอภิสเมตาวินังเตสังทุกขะสัจจันจะอุปัชชิทะมัคคะสัจจันจะอุปัชชิทะถามครั้งที่สองยัสสะวาปนะมัคคสัจจังอุปัชชิทะตัสสะทุกขสัจจังอุปัชชิทาติแบบนี้ง่ายแล้วเป็นปัจฉาปัญหามีองค์ธรรมเฉพาะชุด2ตอบอามันตาถามต่อไปยัสสะทุกขสัจจังนุปัชชิทะตัสสะมัคคสัจจังนุปัชชิทาติทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดไม่มีนะครับทุกคนเคยมีทุกหมดมรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมองค์ธรรมของสันนิษฐานและสังเสยบทไม่มีทั้งสองบททั้งสองบทอย่างนี้ตอบนัตถิแน่นอนนัตถิไม่มีดังนั้นเวลาที่มาถามในข้อที่4ถามว่ายัสสาวาปนะมรรคสัจจังนุปปัชชิทะตัสสะทุกขสัจจังนุปปัชชิทาติมันมีองค์ธรรมบทเดียวเฉพาะในส่วนของปัจจนิกอย่างนี้เป็นปุเรปัญหาแน่นอนถามว่านุปปัชชิทะก็ต้องตอบเป็นอุปปัชชิทะนั่นเองคำตอบก็เป็นอุปปัชชิทะคราวนี้พอเราได้ภาษาบาลีแล้วเราจะต้องได้คำแปลและได้องค์ธรรมด้วยอานัพพิสเมตาวินังและอภิสเมตาวินังของเราจะมีคำแปลให้อานัพพิสเมตาวินังแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นนะก็แปลว่ายังไม่เมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่นะแปลว่ายังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาตบท้ายด้วยคำว่านั้นก็คือไม่นั้นไม่นั้นนะครับเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มานั้นส่วนอนะอภิสเมตาวินังแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วเพราะนั้นอนัพพิก็ลงท้ายด้วยนั้นอภิลงท้ายด้วยแล้วนะครับเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มานั้นอภิคือเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วดังนั้นพอเรามาแปลในวิพังคบาลีที่เราหาได้ยัสสะทุกขสัจจังอุปปัชชิทะตัสสะสมุทมัคคสัจจังอุปปัชชิทาติทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอภิสเมตาวีนังเตสังทุกขสัจจังอุปัชชิทะโนจะเตสังมรรคสัจจังอุปัชชิทะอภิสเมตาวีนังเตสังทุกขสัจจันจะอุปัชชิทะมรรคสัจจันจะอุปัชชิทะเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มานั้นท
ทุกขสัจจะเคยเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วทุกขสัจจะก็เคยเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดเพราะฉะนั้นอานาพิสเมตาวีดังแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นอภิสเมตาวินังแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วนะครับตบท้ายไม่เหมือนกันนะอนะคือลงท้ายด้วยนั้นอภิลงท้ายด้วยแล้วพอเราได้พระบาลีคำแปลแล้วก็มาแสดงองค์ธรรมเลยตัวที่ชื่ออนะได้แก่ปุสีผลโสมรรคหนึ่งจึงได้ปุสีและโสมรรคหนึ่งอภิได้แก่มรรคบน3ผล4คือ4 1กับ3 4อานะจึงได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4ให้รายละเอียดว่านับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดจากนั้นอภิได้แก่มรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเหมือนคำที่เราหาข้างบนเลยยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4เวลาที่เอามาใช้ในองค์ธรรมก็เหมือนกันซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วเหมือนกับข้างบนคำแปลกับองค์ธรรมเหมือนกันแต่เขามีคำขยายให้นับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือจิตดวงสุดท้ายปัจฉิมะแปลว่าลำดับปุรณะสังขยาแปลว่าลำดับสุดท้ายคือปรินิพพานจิตแล้วเขายังให้คำเขายังให้คำขยายมาด้วยว่าปรินิพพานจิตนั้นชื่อว่าโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตนั่นเองคราวนี้มีคำสองคำที่เราต้องเรียนรู้คือคำว่าปัจฉิมจิตกับมรรคานันตระผลจิตคือฉิที่เกิดขึ้นในสัจจยมกะภาษาบาลีคือปัจฉิมจิตตะเนี่ยปัจฉิมจิตตังภาษาบาลีสำหรับเกิดขึ้นน่ะปัจฉิมจิตนะครับกับฉิที่ปรากฏอยู่ในอายตนะยมกะไม่เหมือนกันนะครับในอายตนะยมกะชื่อปัจฉิมภวิกานะฉิเหมือนกันแต่2ฉินะครับปัจฉิมภวิกานังได้แก่บุคคลฉิ18นั่นเองแต่ปัจฉิมจิตเหล่านี้ชื่อว่าจุติจิตของพระอรหันต์เป็นจุติจิตของพระอรหันต์คนละตำแหน่งนะฉิเหมือนกันแต่คนละตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราพูดถึงองค์ธรรมของบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเราพูดถึงตัวอรหัตผลบุคคลที่ในจตุและปัญจนะปัจฉิมภวิกะเป็นพระอรหันต์จึงได้แก่ปัจฉิมภวิกะขาเกิดได้1 3ขาตายได้พระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นปัจฉิมภวิกานังมีสภาพความเป็นไปที่เป็นชาติสุดท้ายชื่อว่าปัจฉิมภวิกานังแต่ปัจฉิมจิตตังคือจิตดวงสุดท้ายคือจุติจิตของพระอรหันต์ฉิที่เกิดขึ้นในอายตนะกับฉิที่เกิดขึ้นในสัจจะจึงไม่เหมือนกันคราวนี้จุติจิตของพระอรหันต์ชื่อว่าปรินิพพานจิตปรินิพพานจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เกิดมรรคจิตเกิดขึ้นคราวนี้มรรคแรกที่คนที่เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นได้ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคได้โสมรรคมา1คนเมื่อได้โสมรรคแล้วสิ่งที่เกิดมาคือโสผลพอได้โสผลแล้วถึงจะแทงทะลุตลอดไปได้จนถึงอรหัตผลได้เมื่อถ้าอรหัตผลเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอรหัตผลได้นั้นก็คือตัวปรินิพพานจิตนั่นเองตัวปรินิพพานจิตท่านจึงบอกว่าตัวปรินิพพานจิตอ่ะเป็นจิตที่เป็นผลของโสดาปัตติมรรคเมื่อไหร่โสดาปัตติมรรคเกิดโสดาปัตติผลเกิดตัวที่ชื่อปรินิพพานจิตก็เ
ไม่ชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องเกิดดังนั้นเขาจึงบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นติดต่อกันกับโสดาปัตติมรรคโดยไม่มีระหว่างขั้นแบบนี้เขาชื่อว่าโสดาปัตติมรรคไปบวกกับเกิดโดยไม่มีระหว่างขั้นคืออนันตระเอามารวมกันจึงชื่อว่าโสดาปัตติมรรคบวกอนันตระจึงได้แก่โสดาปัตติมรรคคานันตระคราวนี้โสเกิดขึ้นก็ต้องมีผลละจิตเกิดดังนั้นโสดาปัตติมรรคคานันตระจึงได้แก่จิตที่เกิดต่อจากโสมรรคโดยไม่มีระหว่างขั้นเป็นเหตุให้เกิดปรินิพพานจิตนั่นเองท่านจึงบอกว่าจิตที่ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคคานันตระผลละจิตก็คือมีตั้งแต่ผลละจิตเป็นต้นมาก็จะทำให้สู่เข้าถึงความเป็นปรินิพพานจิตของบุคคลที่ชื่อพระอรหันต์ซึ่งในสัจจยมกนั้นเราเรียกว่าปัจฉิมจิตนั่นเององค์ธรรมเราจึงได้2ฝ่ายนะครับดูยาวแต่ไม่ยากนะครับอนะจึงได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาจนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดอภิจึงได้แก่มรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตใช่มั้ยโสดาปัตติผลเป็นต้นจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตทั้งกระบวนการจากโสผลจนถึงปัจฉิมจิตชื่อว่าโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่เราตั้งได้ในคู่อนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดและอภิคือมรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นถามครั้งที่2ปฏิโลมมะปุจฉายัสสวาปนะมัคคะสัจจังอุปปัชชิตะตัสสะทุกขสัจจังอุปปัชชิตาติหรือว่ามัคคะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทได้แก่มรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ที่เข้าซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตอนุโลมปุจฉายัสสะทุกขสัจจังนุปปัชชิตะตัสสะมรรคสัจจังนุปปัชชิตาติทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิษฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยบทก็ไม่มีเหมือนกันปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะมรรคสัจจังนุปปัชชิตะตัสสะทุกขสัจจังนุปปัชชิตาติหรือว่ามรรคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอุปปัชชิตาเคยเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดองค์ธรรมของสังสยบทขีดทิ้งแปลว่าไม่มีนะครับไม่มีก็ได้ปัญหาทั้งหมด4ปัญหานะครับเป็นปุเรปัญหาก็ต้องตอบสวนกันตรงกันข้ามกันหรือว่ากำหนดง่ายที่สุดก็3ลี4ละนะครับ3มูลี4มูละมูละของเราก็คืออุปปชิตะมูลีก็คืออุปปชิตะก็เอาอุปปชิตะนั่นแหละไปตอบการ2ตอบไม่ยากนะครับถ้าเป็นนิโรธะอันนี้ก็ต้องตอบว่านุปปชิตะเป็นอุปาทะนิโรธะก็อุปปชิตะดังนั้นทุกสมุทุกมรรคสมุมรรคที่ปรากฏอยู่ในปุคละวาระแสดงเหมือนกันหมดนะครับ
แต่ในหนังสือเวลาเขาแสดงองค์ธรรมเขาจะบิดนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาองค์ธรรมไปใช้ก็ให้กำหนดจำแค่ชุดเดียวเท่านั้นคือที่อุปาทะนะครับจะได้ไม่ต้องไปจำแยกว่าไปถามนิโรธะต้องแตกต่างหรือไม่นะครับก็ให้จำไปชุดเดียวเลยแต่ถ้าท่านใดอยากจะจำโดยละเอียดก็จำได้ไม่ว่านะครับเพียงแต่ว่าสำหรับท่านที่อยากจะประหยัดเนื้อสมองในการจำนะครับก็คิดแค่อุปาทะอย่างเดียวก็พอนะครับเวลาพูดถึงองค์ธรรมก็เหมือนกันหมดแล้วครับแต่เขาใช้สำนวนที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับเพิ่มแค่ว่าคำมีคำว่าเกิดกับไม่มีคำว่าเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยมีโสดาปัตติมรรคาหรือไม่มีโสดาปัตติมรรคามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญคือองค์ธรรมที่ปรากฏอยู่ในอุปาทะทุกวาระทุกการเขาจะให้องค์ธรรมที่ละเอียดที่สุดนะครับที่ในอุปาทะวาระเขาจะให้องค์ธรรมที่ละเอียดมากนะครับดังนั้นเวลาที่เอาองค์ธรรมที่เอาไปปรากฏทั้งในสามวาระคืออุปาทะนิโรธะและอุปาทะและนิโรธารวมกันเหล่านั้นให้จำองค์ธรรมชุดเดียวคือที่อุปาทะอย่างเดียวก็รอดแล้วนะครับพอองค์ธรรมครอบคลุมหมดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกมรรคจบลงสมุมรรคก็เหมือนกันแบบนี้นะครับเพราะบอกสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดกับทุกคนเหมือนกันนะครับเวลาได้องค์ธรรมก็เหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการบ้านนะครับทุกมรรคข้อนี้เป็นการบ้านการบ้านก็คือทำหนึ่งข้อคือ4คู่4ตำแหน่งเลยของชุดที่เป็นทุกกรรมมรรคนะครับอันนี้เป็นการบ้านทุกขสัจจะกับมรรคสัจจะปุคละวาระการ2นะครับเป็นการบ้านทำ4ตำแหน่งเลยนะครับข้อสอบก็จะเอาจะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ทุกสมุก็ทุกมรรคประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนที่เป็นปุคละวาระทุกสมุไม่ออกสอบนะครับถ้าจะออกสอบก็จะออกคู่นี้นะครับถ้ามีโอกาสในการออกสอบนะครับไม่ออกสอบคู่นี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นปุคโลกาสาวาระไปเลยนะครับพอเราไปดูโครงสร้างของส่วนที่เป็นสมุมรรคก็เหมือนกันนะครับที่หน้า21ก็แก้ที่เดิมนะครับโสดาปัตติมรรคก็ใส่คำว่าสระอิเติมเข้าไปในโสดาปัตติมรรคนะครับในหน้า21เติมสระอิเข้าไปตรงโสดาปัตติมรรคขจิตเหล่านี้นะครับเติมเข้าไปนะครับตกหล่นพิมพ์ตกนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างเหมือนกันเลยคำตอบเหมือนกันหมดนะครับตั้ง4 1 3 4คำตอบได้เหมือนกันอนะอภิอามันตานัตถิและอุปัชฌิทะเหมือนกันนะครับเวลาถามในส่วนที่เป็นข้อสอบถ้าเกิดถามขึ้นมานะครับก็ตอบไม่ถูกแล้วกันนะครับว่ามูละมูลีเขาเป็นอะไรนะครับนะครับปุคละวาระในส่วนทั้ง3วาระเลยทั้ง3คู่เลยคือทุกมรรคสมุมรรคและทุกสมุจบลงนะครับออกให้พักสายตานิดนึงมีคำถามไหมครับมีคำถามตรงไหนไหมครับเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะเมื่อวานการบ้านไม่ได้จดนะคะเมื่อวานการบ้านทุสมุกหรือทุมะคะที่เป็นอุปาทานะคะเมื่อวานนี้หรอครับเมื่อวานนี้การหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับขอโทษทีไม่ได้จดหมดการบ้านคือทุกดูในอัลบั้มก็ได้นะคะอาจารย์เดี๋ยวทำไว้ให้ทุกมะอุปาทานะครับการหนึ่งทุกมรรคอุปาทะเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ถ้าวันนี้ก็อุปาทะใช่ไหมคะอุปาทะอย่างเดียวครับที่ทำกันบ้านทั้งหมดให้ทำเฉพาะอุปาทะนะครับมีคำถามไหมครับถ้ามีไม่มีคำถามจะไปต่อแล้วมีตรงไหนคลุมเครือไม่สงสัยไหมครับไม่ใช่คลุมเครือไม่สงสัยคลุมเครือแล้วสงสัยมีไหมครับตรงไหนคลุมเครือแล้วสงสัยมีไหมครับเพราะจริงๆไม่ใช่ของยากนะครับเพียงแต่ว่าจับคอนเซปต์ให้ได้ก็สามารถจะออกได้คราวนี้จะเจอของยากแล้วนะครับในปุคคโลกาสาวาระนะครับหยิบองค์ธรรมขึ้นมาแสดงนะครับในการแสดงการ2ก็เหมือนเดิมนะครับมีทั้งปุคคละและปุคคโลในปุคคโลกาสาวาระของเราก็ต้องหยิบองค์ธรรมเหตุการณ์2เมื่อไหร่จะต้องมีภูมิเศษชื่อว่าสุทธาวาสภูมิเมื่อนั้นดังนั้นเวลาเราพูดถึงองค์ธรรมที่ชื่อว่าปุคคโลกาสาวาระการ2ต้องหยิบองค์ธรรมมาทั้งหมดเพิ่มสุทธาวาสมาดังนั้นเวลาที่เราตั้งองค์ธรรมของเราจึงต้องตั้งองค์ธรรมขึ้นมาสุทธาวาสภูมิขึ้นมา1ส่วนมี5ภูมิแล้วก็มีจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21ที่เหลือที่เว้นเอาสุทธาวาสภูมิออกส่วนสุดท้ายก็คือในอสัญญัสสัตตภูมิพอเราพูดถึงการเกิดขึ้นของแต่ละภูมิในส่วนของจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิแล้วเนี่ย
เป็นพวกที่ซ้ำภูมิด้วยกันได้เพราะฉะนั้นพอซ้ำภูมิได้บุคคลที่ซ้ำภูมิก็เหมือนกันคอนเซปต์เดิมเลยคือต้องมีจุติจนไปถึงปฏิสนธิได้ดังนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดปฏิสนธิทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดเพราะเขาซ้ำภูมิของตนเองได้แต่ก่อนเกิดไอ้ประธานโทษก่อนตายจะต้องเกิดคือปฏิสนธิเพราะฉะนั้นหลังจากปฏิสนธิก็ต้องมียินดีในภพคือมีโลภะเกิดดังนั้นบุคคลที่ซ้ำภูมิได้เราจึงได้สองสถานะเลยคือตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นต้นไปถามว่าตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเลยทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดไล่จิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ในประวัติการของเขาจิตทั้งหมดทุกดวงเลยที่อยู่ในจตุปัญจเหล่านี้จนถึงจิตขณะตายคือที่จุติการเหล่านี้สภาวะที่เขาเกิดขึ้นได้คือจิตที่ดำเนินไปเหล่านี้ทุกก็เคยเกิดมากับเขาหมดแล้วสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดกับเขามาหมดเพราะเคยเกิดสัมภูมิของเขาหรือว่าเป็นจุติจิตจุติจิตที่ในจตุโอการภูมิ4ปัญจโอการภูมิ21ก็เหมือนกันจิตเหล่านี้ซ้ำภูมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ในมนุษย์ภูมิตายลงไปเกิดในมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเกิดอยู่ในมนุษย์ภูมิต้องผ่านปฏิสนธิมาก่อนชาติที่แล้วมีจุติจิตที่ในมนุษย์ภูมิทุกขสัจจะเกิดแล้วแต่ย้อนกลับไปก่อนตายก็ต้องมีการเกิดขึ้นมีปฏิสนธิทั้งปฏิสนธิและจุติเหล่านี้เป็นทุกขสัจจะหมดดังนั้นจึงบอกว่าเมื่อมาเกิดในภพนี้ทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดแต่เกิดมาแล้วย่อมมีความยินดีในภพคือมีโลภะเกิดพอมีโลภะเกิดสมุทัยสัจจะก็จะเคยเกิดหมดเลยหรือว่าไปอยู่ในปรนิมมิตวสวัตติชาตินี้ก็อยู่ในปรนิมมิตวสวัตติคือในภูมิเดียวกันพอไปเกิดในปฏิสนธิถามว่าก่อนเกิดมีอะไรก่อนมีเกิดขึ้นก่อนเกิดก็ต้องมีตายจุติก่อนจุติต้องมีปฏิสนธิดังนั้นบุคคลเหล่านี้ทุกขสัจจะเคยเกิดเพราะเคยมีจุติและเคยมีปฏิสนธิแต่ปฏิสนธิก็ต้องมีความยินดีในภพอีกดังนั้นถ้าเขาเป็นอยู่ในภูมิที่เป็นภูมิที่สัมภูมิตนเองได้เหล่านี้ทุกข์ก็เคยเกิดสมุขก็เคยเกิดหรือว่าในภูมิที่ชื่อว่าเนวะสัญญาเป็นต้นชาติที่แล้วอยู่เนวะชาติใหม่ก็อยู่ในเนวะเพราะฉะนั้นมาปฏิสนธิจิตที่ในเนวะก็ต้องผ่านจุติจิตที่ในเนวะที่สัมภูมิตนเองได้ก่อนจะจุติจิตก็ต้องมีปฏิสนธิปฏิสนธิแล้วก็ต้องมีโลภะคือยินดีในภพของตนเองก็เหมือนกันเมื่อถามว่าคนที่ปฏิสนธิในภูมิที่ซ้ำภูมิตนเองได้ทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดสมุทัยสัจจะย่อมเคยเกิดอันนี้เราพูดถึงปฏิสนธิจิตอย่างเดียวคราวนี้เราพูดจิตอื่นๆบ้างหยิบเอาตัวที่ชื่อว่าภวะภวังค์ดวงที่1ภวังค์ดวงที่1ภวังค์ดวงที่1ไม่ใช่ปฏิสนธิแล้วเป็นจิตที่ในประวัติการแล้วถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดกับภวังค์ดวงที่1ที่อยู่ในมนุษย์ภูมิเนวะและปรนิมที่ซ้ำภูมิตนเองได้ไหมคำตอบก็คือซ้ำภูมิได้ทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดสมุก็เคยเกิดเหมือนกันไล่ไปถึงจุดดวงสุดท้ายคือปฏิสนธิจิตของแต่ละภูมิถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดไหมนี่ไงทุกขสัจจะล้วนๆเลยนี่ก็ทุก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 พอเกิดขึ้นในหนึ่งภพก็ต้องมีโลภะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสมุทยะสมุทยะสมุทยะเราจึงบอกภูมิที่ซ้ำภูมิตนเองได้เนี่ยทุกข์ก็เคยเกิดสมุก็เคยเกิดทั้งหมดดังนั้นโครงสร้างของจตุปัญจทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดหมดถ้าซ้ำภูมิตนนั้นได้ภูมินี้ซ้ำได้ทุกขสัจจะย่อมเคยเกิดสมุทัยสัจจะย่อมเคยเกิดคราวนี้มาดูในอสัญญัสสัตตภูมิบ้างขณะเกิดที่ในอสัญญัสสัตตภูมิองค์ธรรมได้แก่ชีวิตตนวากกราบเวลาตายลงในอสัญญัสสัตตภูมิองค์ธรรมก็คือชีวิตตนวากกราบมีแต่รูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งเกิดทั้งตายมีแต่กรรมมชรูปไม่มีรูปส่วนอื่นๆเลย
ไม่มีจิตด้วยรูปเป็นทุกขสัจจะได้ดังนั้นคนที่เกิดซ้ำภูมิในอสัญญาสัตตภูมิมีแค่ทุกขสัจจะอย่างเดียวไม่มีจิตไปให้สมุทยสัจจะเกิดได้ดังนั้นสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดเราจึงเคลียร์องค์ธรรมในส่วนที่เป็นอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งส่วนที่มีทุกขสัจจะเกิดได้แต่สมุทยสัจจะไม่เกิดเพราะไม่มีจิตให้เขาเกิดอสัญซ้ำภูมิตนเองก็ได้หรือไม่ซ้ำภูมิตนเองก็ได้ถ้าซ้ำภูมิตนเองเมื่อไหร่ทุกเกิดอย่างเดียวสมุไม่มีเพราะจิตเหล่านั้นไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเป็นตุปะคือจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21เหล่านี้ซ้ำภูมิตนเองได้เข้าสู่รูปนี้เลยนะครับทุกก็เคยเกิดสมุก็เคยเกิดคราวนี้ที่สำคัญก็คือในสุทธาวาสการเกิดขึ้นของจิตดวงที่1ในสุทธาวาสภูมิที่ชื่อว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิสุทธาวาสภูมิแบ่งออกเป็น5ภูมิคืออวิหาอาตาปาสุทัสสาสุทัสสีและกนิฐาภูมิพอเขาเกิด1ครั้งที่ในอวิหาแล้วก็ต้องตายลงก็อุดทางโสโตคือมีสภาวะที่จะขึ้นไปอยู่ในภูมิที่สูงกว่าเกิดขึ้นตายลงถ้าเขาไม่สำเร็จในภูมินั้นเขาก็ต้องไต่ภูมิขึ้นไปในที่สูงกว่าเกิดขึ้นตายลงแล้วเขาต้องไต่ภูมิขึ้นไปในที่สูงกว่าในที่สุดไปที่อกนิฐาภูมิไม่มีสิทธิ์ไต่แล้วพอขึ้นอนิกนิฐาภูมิแล้วก็ต้องสำเร็จในอกนิฐาภูมิดังนั้นเมื่อบุคคลตายลงแล้วปฏิสนธิจิตจะไม่ผ่านจุติจิตที่ในภูมิของตนเองดังนั้นในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตเหล่านี้ไม่เคยมีประสบการณ์ของจุติจิตมาก่อนเปลี่ยนภพภูมิไปใหม่เลยเราจึงบอกในขณะเกิดนี้ทุกขสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดอยู่แล้วขณะเกิดทุกขสัจจะไม่เคยเกิดนะครับกำลังเกิดแต่ไม่เคยเกิดเพราะไม่เคยซ้ำภูมิตนเองเนื่องมาจากว่าในสุทธาวาสภูมิทั้ง5เขาไม่ซ้ำภูมิตนเองขณะเกิดคืออุปาทขณะแห่งปฏิสนธิที่ในสุทธาวาสภูมิเหล่านี้ทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแต่พอจิตของเราเนี่ยไล่ไปถึงดวงอื่นๆอันได้แก่ปฐมภวังค์แล้วจะเห็นได้ทันทีว่าปฐมภวังค์เนี่ยผ่านจิตที่ชื่อปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตเป็นวิบากดวงหนึ่งรูปาวจระปัญจมชานวิปากจิตหนึ่งไปอุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเหล่านี้อยู่ในบริบทของจิตที่ชื่อว่าโลกิยะจิตดังนั้นปฐมภวังค์ที่เกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิเหล่านี้ทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วเพราะว่าผ่านปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาคราวนี้ภวังค์จิตที่เขาจะไปเกิดขึ้นอยู่ในภพใหม่ๆแล้วไปเกิดโลภะชาวนะทุกที่ที่ไปเกิดต้องมีโลภะชาวนะจะต้องผ่านกระบวนการของการปรุงแต่งจิตแบบนึงที่รับอารมณ์เก่าๆถึง16ขณะที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเขาอนุมานเขาคือพระพุทธเจ้าขอประทานโทษนะพระพุทธเจ้าอนุมานนะว่าขณะจิตที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งส่วนของภพใหม่ๆแล้วจะต้องมีจิตผ่านไปทั้งหมด17ขณะก่อนเนื่องจากว่าก่อนตายที่ชื่อว่าจุติจิตสำหรับบุคคลที่จะเกิดใหม่เขาจะผลิตรูปมาหนึ่งรูปชื่อว่าจิตตชรูปก่อนตายเมื่อตายลงเข้าสู่ปฏิสนธิจิตรูปที่ชื่อว่าจิตตชรูปเนี่ยเขาจะแทงเข้าไปในภพใหม่อีกทั้งหมด15ขณะเล็กอย่างเช่นบุคคลตายเลือดฝาดสีแก้มสีชมพูยังมีอยู่เมื่อตายลงก็ซีดทันทีเนี่ยเขาเรียกจิตตชรูปหรือว่ามีอาการซัดสายแล้วเมื่อตายลงการซัดสายเหล่านั้นความดิ้นรนเหล่านั้นก็สงบลงนั่นก็คือจิตตชรูปหรือบุคคลที่ตายมีความเครียดแต่ขณะตายลงสีหน้ายิ้มแย้มอย่างนี้ก็คือจิตตชรูปแต่จิตที่ชื่อจุติจิตดับลงแล้วยังมี
รูปที่เหลืออีก15ขณะนั้นตั้งยื่นเข้าไปในภพใหม่ๆได้ดังนั้นเมื่อเอาไปรวมแล้วได้16ขณะพุทธเจ้าบอกต้องให้รูปเหล่านี้มันหมดไปก่อนปฐมมโนทวารจึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นจึงกำหนดที่ปฏิสนธิจิตบวกกับภวังคจิตอีก16ดวงรูปนั้นจะหมดลงที่ขณะที่15ของภวังคจิตตรงนี้ถึงจะเกิดปฐมมโนทวารได้พระพุทธองค์จึงบอกว่าต้องผ่านจิตไปทั้งหมด17ขณะก่อนที่จะมีโลภะที่ชื่อว่าโลภะดวงที่1 2 3 4 5ที่ชื่อว่าภวะนิกันติกะโลภะชวนะมาเกิดขึ้นได้อย่างนี้ชื่อว่าปฐมมโนทวารต้องผ่านจิตไปทั้งหมด17ขณะก่อนปฐมมโนทวารถึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงปฐมมโนทวารจิตจะต้องเกิดต่อเนื่องกันทั้งหมด17ขณะก่อนจึงจะถึงปฐมมโนทวารแล้วก็มีภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1 2 3 4 5เกิดขึ้นได้ลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นในการเกิดขึ้นของแต่ละภพจึงได้แก่ดังนี้ก่อนที่จะเกิดปฐมมโนทวารคือภวะนิกันติกะโลภะชวนะนั้นจะต้องผ่านกระบวนการของจิตดำเนินไปทั้งหมด17ขณะคือ1ปฏิสนธิจิต1ดวง2คือภวังคจิต16ดวง3คืออาวัชนะจิตคือมโนทวาราวัชนะจิต4คือโลภะเนี่ยเป็นตัวที่ดำเนินไปดังนั้นเมื่อเรามาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดแก่บุคคลที่ชื่อว่าอนาคามิผลบุคคลเนี่ยภวังคจิตก็ยังเป็นอนาคามิผลบุคคลในภูมิใดที่ในสุทธาวาสภูมิภวังคจิตดวงที่1ทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วดังนั้นไล่ไปทั้งหมดทุกขสัจจะเคยเกิดหมดเลยทุกขสัจจะเคยเกิดหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือภวังค์ดวงคจิตดวงที่2 3 4 5 6 7ถึงดวงที่16ทุกขสัจจะก็เคยเกิดหมดเลยไปถึงตัวเปิดวิถีของภวะนิกันติกะโลภะชวนะคือมโนทวาราวิถีทุกขสัจจะก็เคยเกิดแล้วเพราะเกิดต่อจากภวังค์โลภะมูลจิตดวงที่1ทุกขสัจจะก็เคยเกิดแล้วเพราะเกิดต่อจากมโนทวารและภวังค์ทุกขสัจจะเคยเกิดมาหมดแล้วโลภะดวงที่2 3 4 5จนไปถึงจุติจิตเลยทุกขสัจจะก็เคยเกิดแล้วหมดเลยแต่พอเรามาถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดหรือยังด้วยความที่เขาเกิดเป็นครั้งแรกในภพนี้ในภพนี้เขาเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกดังนั้นเขาจะมีภาวะนิกันติกะโลภะชวนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอวิหาก็มีภาวะนิกันติกะโลภะชวนะครั้งเดียวอัตตปาสุทธัสสาทุทัสสีอกนิฐาก็มีโลภะที่ชื่อว่าภาวะนิกันติกะชวนะเพียงครั้งเดียวเพราะเขาเกิดคราวเดียวเท่านั้นไม่มีการซ้ำภูมิดังนั้นโลภะไม่เคยเกิดก่อนเพราะเขาไม่เคยซ้ำภูมิพอไปถึงภวังค์ดวงที่1ถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังคำตอบต้องตอบว่ายังสมุทัยสัจจะยังไม่เกิดเพราะสมุทัยสัจจะจะเกิดตรงนี้คือเพราะว่านิกันติกะโลภะชวนะที่จะเกิดขึ้นไปถึงจิตดวงที่2คือทุติยภวังค์ก็เหมือนกันทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วแต่สมุทัยสัจจะยังไม่เกิดสภาวะเป็นแบบนี้แล้วองค์ธรรมของสภาวะเหล่านี้ก็ไล่ไปทั้งหมดเลยทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดไล่ไปถึงภวังค์ดวงที่16ก็เหมือนกันทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะยังไม่เคยเกิดพอไปเกิดปฐมมโนทวารเกิดขึ้นทุกขสัจจะก็เคยเกิดเหมือนกันทุกขสัจจะเคยเกิดแต่ถามว่าสมุทัยสัจจะคือโลภะเคยเกิดหรือยังคำตอบก็คือยังไม่เคยเกิดเพราะก็เป็นตัวตรวจตัวเปิดวิถีของโลภะเหล่านี้พอไปถึงโลภะชวนะดวงที่1ถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดหรือยังคำตอบก็คือทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วแต่ถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดหรือยังคำตอบคือยังไม่เคยเพราะสมุทัยสัจจะกำลังเกิด
โลภะชวนะดวงที่หนึ่งถามว่าทุกสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังคำตอบคือยังไม่เคยเกิดเพราะตัวเขากำลังเกิดเป็นครั้งแรกเลยสมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดแต่พอมาถึงโลภะชวนะดวงที่สองเป็นต้นไปถามว่าทุกขะสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังคำตอบทุกขะสัจจะเคยเกิดแล้วสมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังนี่ไงสมุทัยสัจจะเพิ่งจะเกิดไปหนึ่งขณะดังนั้นสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดกับจิตตั้งแต่โลภะชวนะดวงที่สองเป็นต้นไปจนถึงจุติเลยลักษณะนี้จะได้สองสภาวะคือทุกขะสัจจะเคยเกิดตั้งแต่ภวังค์ดวงที่หนึ่งเป็นต้นมาไล่ไปถึงภวังค์ดวงที่16ตัวเปิดวิถีคือมโนทวาราวัชนะจิตกับโลภะชวนะดวงที่หนึ่งแบบนี้มีสภาวะเดียวกันคือทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทยสัจจะไม่เคยเกิดไล่ตั้งแต่โลภะชวนะดวงที่สองเป็นต้นไปจนถึงจุติจิตที่ในสุทาวาสภูมิเลยทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแล้วทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดนะครับโครงสร้างในการตั้งจึงมีดังนี้นะครับอธิบายอีกทีนะครับเวลาที่เราตั้งองค์ธรรมในส่วนของปุคคโลกาสวรรคการ2เมื่อไหร่จะเห็นองค์ธรรมที่ชื่อสุทธาวาสภูมิขึ้นมาทันที5ภูมิในสุทธาวาสภูมินั้นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาแต่ปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมินั้นเป็นจิตที่ไม่มีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นคือมาอยู่ในอวิหาแล้วก็ต้องตายในอวิหาแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่อื่นไม่มีประสบการณ์ในอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐาเพราะไม่เคยมีการซ้ำภูมิใดภูมิหนึ่งเลยดังนั้นในขณะเกิดเขาไม่เคยมีอะไรเกิดของเขาทั้งสิ้นแต่เมื่อเราไล่จิตลงไปแล้วจะต้องผ่านภวังค์ดวงที่1ไปแล้วผ่านภวังค์ดวงที่2ถึงดวงที่16ถึงจะเกิดมโนทวารขึ้นได้แล้วก็มีโลภะชวนะดวงที่1โลภะชวนะดวงที่2โลภะชวนะดวงที่3โลภะชวนะดวงที่4โลภะชวนะดวงที่5แล้วต่อด้วยภวังคจิตต่อเนื่องจนถึงจุติจิตเลยโครงสร้างที่เกิดขึ้นอยู่ในสุทธาวาสภูมิจึงได้ดังนี้แล้วเราก็มาถามดูว่าทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะที่เคยเกิดอยู่ในบริบทตั้งแต่ภวังค์ดวงที่จิตเป็นต้นไปเหล่านี้จนถึงจุติจิตทุกขสัจจะเคยเกิดหมดเพราะในปฏิสนธิการเขาไม่เคยเกิดซ้ำภูมิในภูมินี้เราจึงบอกว่าทุกขสัจจะเคยเกิดตั้งแต่ภวังคจิตเป็นที่หนึ่งดวงที่หนึ่งเป็นต้นไปที่เป็นองค์ธรรมได้ปฏิสนธิจิตไม่ใช่องค์ธรรมเพราะทุกขสัจจะไม่เคยเกิดดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปถึงสิบหกทุกขสัจจะก็เคยเกิดผ่านจิตเข้าไป16ดวงรวมปฏิสนธิจิตได้ก็เป็น17ขณะก็ถึงหน้าที่ของปฐมมโนทวารคือภวะนิกันติกะโลภะชวนะจะต้องมาทำงานในวิถีคือเปิดวิถีสำหรับตัวภพภูมิของเขามีโลภะชวนะถึง5ดวงโลภะชวนะดวงที่1สมุทยสัจจะกำลังเกิดตั้งแต่ดวงที่2เป็นต้นไปสมุทยสัจจะเคยเกิดมาหมดแล้วดังนั้นเมื่อเรามาถามว่าทุกขสัจจะกำลังเกิดเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดภวังค์ที่1ทุกขสัจจะก็เคยเกิดแล้วเพราะมีปฏิสนธิจิตมาก่อนภวังคจิตดวงที่2ถึงดวงที่16ทุกขสัจจะก็เคยเกิดมโนทวาราวัชนะทุกขสัจจะก็เคยเกิดโลภะทุกดวงเลยทุกขสัจจะเคยเกิดหมดจนไปถึงจุติจิตและจิตต่างๆทุกขสัจจะก็เคยเกิดหมดนอกจากนั้นในจัตุปัญจก็เหมือนกันยกเอาจัตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21ที่เว้นสุทธาวาสภูมิไว้เป็นภูมิที่ซ้ำภูมิได้ดังนั้นตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติทั้งเส้นของสังสารวัฏที่ปรากฏอยู่ในภพภูมิในปัจจุบันนี้ด้วยความที่เขาซ้ำภูมิได้ทุกขสัจจะก็ต้องเคยเกิดแน่นอนพอต้องผ่านจุติจิตมา
ก่อนจุติจิตต้องมีโลภะชาวนะที่ชื่อว่าภาวะนิการติกะสมุทยาสัจจะก็ต้องเคยเกิดเหมือนกันในส่วนของอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งตั้งแต่ปฏิสนธิคือชีวิตตะตายลงก็คือชีวิตตะตลอดสายของสังสารวัฏของเขาคือ500มหากาพย์ของเขามีแต่ความทุกข์คือทุกขสัจจะของเขาเนี่ยเคยเกิดมาหมดคือซ้ำภูมิในอสัญญาสัตตภูมิได้แต่พอไปในอสัญญาสัตตภูมิสมุทยาสัจจะมีไม่ได้เพราะเขาเป็นเจตสิกสมุทยาสัจจะคือโลภะเจตสิกเข้าไปประกอบกับความเป็นรูปไม่ได้ดังนั้นไม่มีจิตสมุทยาสัจจะจึงไม่เคยเกิดพอเรามาดูในตัวสุทธาวาสภูมิตั้งแต่พระวังคจิตดวงที่1เป็นต้นไปถามว่าทุกเคยเกิดและสมุทเคยเกิดไหมล่ะคำตอบคือสมุทยาสัจจะไม่เคยเกิดหรอกเพราะเขายังไม่เกิดสมุทยาสัจจะอยู่ข้างหลังนะครับจิตต้องรอไปอีกทั้งหมด16ขณะก่อนที่เข้าถึงปฐมโนทวารพระวังดวงที่1ถึงดวงที่16ทุกขสมุทยาสัจจะเคยเกิดไหมคำตอบก็คือยังไม่เคยเกิดมโนทวาราวัชนะถามว่าสมุทยาสัจจะเคยเกิดไหมคำตอบก็คือยังไม่เคยเกิดพูดถึงการ2นะครับเคยยังไม่เคยเกิดโลภะชาวนะดวงที่1เป็นโลภะครั้งแรกที่เกิดอยู่ในแต่ละภูมิในสุทธาวาสภูมิ5ถามว่าสมุทยาสัจจะเคยเกิดหรือยังคำตอบก็คือยังไม่เคยเกิดเพราะเขากำลังเกิดอยู่สมุทยาสัจจะยังไม่เคยเกิดยังไม่เคยเกิดไปถึงโลภะดวงที่2ถามว่าสมุทยาสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังคำตอบก็คือเคยเกิดแล้วเพราะเป็นดวงที่2มีดวงที่1เกิดก่อนหน้าไปแล้วก็ดับลงดังนั้นสมุทยาสัจจะเคยเกิดดวงที่3ถามว่าสมุทยาสัจจะเคยเกิดหรือยังเคยเกิดแล้วดวงที่4ก็เหมือนกันสมุทยาสัจจะสมุทยาสัจจะเคยเกิดไปถึงจนตายเลยดังนั้นเราจึงได้อกสภาวะคือ2เครื่องหมายมาเครื่องหมายแรกก็คือจิตดวงที่2ที่ในสุทธาวาสภูมิเป็นสภาวะที่1ที่มีเครื่องหมายถูกผิดไล่ไปทั้งหมดปฐมภวังค์จนถึงภวังค์ดวง16อย่างเงี้ยได้จิตมา16ดวงคือภวังค์ก็จิต16ดวงไปบวกกับมโนทวาราวัชนะจิต1ไปบวกกับโลภะมูลจิต1ดวงดังนั้นจึงได้จิตทั้งหมด18ดวงที่มีสภาวะเดียวกันคือทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทยสัจจะไม่เคยเกิดกับจิตที่เหลือนอกนั้นตั้งแต่โลภะชาวนะดวงที่2เป็นต้นไปไล่ไปถึงจุติจิตที่ในสุทธาวาสภูมิเลยมีสภาวะเดียวกันทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดในส่วนของจตุและปัญจที่เหลือไล่ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนถึงจุติจิตเลยที่มีสภาวะเดียวกันคือทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดในส่วนของอสัญญาสัตตภูมิมีสภาวะเดียวคือทุกเคยเกิดแต่สมุไม่เคยเกิดนั่นเองคราวนี้พอเรามาถามข้อที่2ทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจะเห็นได้ทันทีว่ามีสภาวะหนึ่งที่ชื่อปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิเหล่านี้ทุกขสัจจะไม่เคยเกิดมีที่เดียวเท่านั้นเหมือนการไปถามว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังยังไม่เคยเกิดหรอกเพราะว่าสมุทยสัจจะยังมาไม่ถึงนะครับต้องรอจิตผ่านไป17ดวงก่อนดังนั้นสมุทยสัจจะจึงไม่เคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาทั้งหมด3เครื่องหมายเครื่องหมายที่1คือปฏิสนธิจิตที่ในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิอันนี้คุ้นเคยแล้วขาเกิดในสุทธาวาสชื่อสุอุขาตายในสุทธาวาสชื่อสุนิมีสุอุกับสุนิดังนั้นวิพังคบาลีที่เราได้อันที่1จึงชื่อว่าสุอุสุทธาวาสังอุปาปัชชันตานังเนี่ยมุ่งหมายเอาตัวที่ชื่อว่าสุอุที่ปรากฏอยู่ในอายตนะด้วยนะครับองค์ธรรมเดียวกันแปลเดียวกันเหมือนกันหมดจากนั้นสภาวะที่2คือเป็นจิตดวงที่2เป็นต้นไปสำหรับภูมิที่ชื่อว่าสุทธาวาสภูมิ
ดวงที่สองคือทุติยะดังนั้นเป็นจิตที่ในสุทาวาสภูมิที่เป็นจิตดวงที่สองจึงมีคำย่อว่าสุทุส่วนองค์ธรรมที่มีเครื่องหมายถูกได้แก่จตุโวการานังปัญจโวการานังในส่วนของโลภะดวงที่สองจนถึงจุติจิตที่ในสุทาวาสภูมิก็ได้แก่ปัญจโวการานังมีบางส่วนไปตั้งชื่อว่าสุตุมีบางส่วนเอาไปชื่อว่าสุทุที่ในจิตที่ชื่อว่าปัญจโวการานังเหมือนกันเราจึงต้องใส่คำว่าเป็นจิตที่เหลือในสุทาวาสภูมิที่ชื่อว่าอิตเรสังปัญจโวการานังส่วนในอสัญญสัตตภูมิชื่อเดิมเลยอสัญญสัตตานังโครงสร้างในยมกของเราจึงมีชื่อทั้งหมด4ชื่อชื่อแรกคือสุชื่อที่สองคือสุทุชื่อที่สามคือตุปะจตุโวการานังชื่อที่สี่ชื่ออาสันแล้วก็เราก็กางสภาวะเขาออกเมื่อเรามาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราก็ไปดูเลยว่าตรงไหนบ้างที่ทุกขสัจจะเคยเกิดต้องยกเว้นเอาสุอุคือสุทาวาสังอุปปัชชันตานังออกไปเพราะในจุดของอุปาทขณะหรือปฏิสนธิจิตที่ในสุทาวาสภูมิไม่เคยมีอะไรเกิดตรงนั้นเลยเพราะในสุทาวาสภูมิไม่สัมภูมิดังนั้นตั้งแต่สุทุคือปฐมภวังค์เป็นต้นไปสมุทยสัจจะทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วตั้งแต่โลภะดวงที่2ที่ในสุทาวาสและเกิดถึงตายในจตุ4ปัจจัย21ทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วในอสัญญสัตตภูมิทุกขสัจจะก็เคยเกิดแล้วเมื่อเรามาถามว่าสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราจะเห็นได้ทันทีว่าองค์ธรรมที่ชื่อว่าสุทุเหล่านี้มีสภาวะว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทยสัจจะไม่เคยเกิดมุ่งหมายเอาจิต18ดวงที่ในสุทาวาสภูมิสุทุของเราเมื่อมาถามว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดหรือยังเราก็บอกว่าสมุทยสัจจะไม่เคยเกิดหรอกยังไม่เคยเกิดแต่จิตที่เหลือคือจตุปัญจได้เครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยสมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วองค์ธรรมสุดท้ายคืออสัญญสัตตภูมิสมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วหรือยังคำตอบว่าสมุทยสัจจะเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีจิตเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกผิดส่วนแรกก็คือชื่อสุทุเลยอันที่2ก็คืออาสันจากนั้นเครื่องหมายถูกได้แก่จตุโวการานังปัญจโวการานังแต่เราบอกว่าในปัญจโวการภูมิบางส่วนเอาไปตั้งชื่อสุทุแล้วส่วนที่เหลือจึงต้องใส่คำว่าอิตเรสังคือปัญจที่เหลือไม่ชื่อว่าสุทุชื่อปัญจโวการานังธรรมดาจากนั้นก็ใช้วิธีการโยงสภาวะไปในตำแหน่งที่4คือสุทุและอาสันแล้วก็โยงสภาวะที่ได้คือตุปะมาในตำแหน่ง2จากนั้นก็ถามครั้งที่2ว่าทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขสัจจะไม่เคยเกิดที่เดียวไม่ต้องคิดเลยที่เหลือติ๊กผิดไปเลยถามต่อไปว่าสมุทยสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมสมุทยสัจจะยังไม่เคยเกิดเพราะว่าเขาเกิดอยู่ในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิดังนั้นสมุทยสัจจะก็ไม่เคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาแค่เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายผิดอันได้แก่สุอุนั่นเองเครื่องหมายผิดถูกไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้งทำให้เครื่องหมายถูกผิดในตำแหน่ง2ก็ไม่มีองค์ธรรมก็ขีดทิ้งเราจึงได้วิพังคบาลีมาดังนี้อันที่1คือสุทุอันที่2คือยะอันที่3คือตุปะอันที่4คือสุอุคราวนี้สุอุเรารู้แล้วว่าภาษาบาลีที่ตั้งได้คืออะไรอันนี้เราคุ้นเคยมาตั้งแ
เรียนมาในยมกทั้งหมดสุอุชื่อสุทธาวาสังอุปปัชชันตานังสุทุคือเป็นจิตดวงที่2เป็นต้นไปที่ในสุทธาวาสภูมิคือเน้นเอาที่จิต18ดวงเหล่านี้มีสภาวะเดียวกันจิตดวงที่2ชื่อทุติเยทุติยะแหละทุติเยจิตเตจิตดวงที่2ชื่อทุติเยจิตเตเวลาที่เราพูดถึงจิตในประวัติการเอาขณะเกิดหรือเอาขณะดับถ้าเป็นประวัติการเราบอกว่าถ้าระบุไม่ได้ว่าเป็นตัณหามรรคหรือผลหยิบเอาเฉพาะขณะเดียวขณะเกิดหรือขณะดับพระพุทธองค์ใช้เลือกใช้คำว่าปะวัตเตคือเป็นจิตในประวัติการสำหรับขณะเกิดและขณะดับของจิตดวงใดดวงหนึ่งที่ไม่สามารถระบุลงไปได้ว่าใช่ตัณหาใช่มรรคใช่ผลหรือไม่ถ้าระบุไม่ได้ก็ใส่ปะวัตเตแต่พอเรามาดูองค์ธรรมเหล่านี้เราไม่ได้เอาจิตขณะเกิดหรือจิตขณะดับอย่างเดียวเราจิตทั้งสามขณะเลยพอเราจิตทั้ง3ขณะคือขณะเกิดก็เอาขณะตั้งก็เอาขณะดับก็ได้เอาพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้คำว่าวัตตมาเนวัตตมาเนกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เวียนว่ายตายเกิดกำลังเกิดดับอยู่นั่นเองวัตตะนะครับแปลว่ามานะแปลว่ากำลังนะครับกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นจิตดวงที่2ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เอาทั้ง3ขณะเลยแต่เป็นจิตดวงที่2ที่ในภูมิที่ชื่อสุทธาวาสุทธาวาสภูมิท่านจึงใช้คำว่าสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนนะครับตัวย่อคือสุทุนั่นเองสุอุจึงได้สุทธาวาสังอุปปัชชันตานังสุทุจึงได้เอาคำว่าสุกับคำว่าทุเนี่ยเป็นตัวย่อสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนจากนั้นตุปะก็ง่ายแล้วอิตเรสังจตุโอการานังปัญจโอการานังอสันก็ง่ายเหมือนกันอสัญญาสัตตานังเราจึงได้วิพังคบาลีตัวใหม่มาแค่ตัวเดียวสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนคราวนี้พอเราว่าองค์ธรรมที่ชื่อว่าสุทธาวาสังอุปปัชชันตานอภิธานโทษสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนเราตัดเอาองค์ธรรมแค่เฉพาะจิต18ดวงนี้เท่านั้นคราวนี้จิตกลุ่มที่18ดวงประกอบไปด้วยองค์ธรรมที่ชื่อว่าสุทุประกอบไปด้วยภวังคจิตดวงที่1อันที่1ภวังคจิตดวงที่2ถึง16เป็นชุดที่2มโนทวาร1และโลภะดวงที่1อย่างเงี้ยรวมกันเท่ากับจิต18ดวงที่มีสภาวะเดียวกันคือทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดนี่เป็นสภาวะของจิตดวงนี้จิต18ดวงเหล่านี้เป็นจิตดวงที่2เนี่ยเพราะว่ามีคำว่าทุกคราวนี้จิตดวงที่2ที่ต่อจากปฏิสนธิจิตมีดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นจิตดวงที่2โดยตรงคือภวังคจิตเนี่ยเป็นจิตดวงที่2ที่เกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเนี่ยเป็นลำดับที่2โดยตรงวันนี้ที่เป็นโดยตรงเราบอกว่าเป็นทุติยมุขยจิตคือในโดยตรงทุติยมุขยจิตเขามุขยแปลว่าโดยตรงอ่ะมุขยแปลว่าหน้านะครับก็เห็นที่หน้าเลยไม่ได้ไปเห็นที่อื่นนะครับกับจิตดวงอื่นๆตั้งแต่ภวังคจิตดวงที่2เป็นต้นไปจนถึงภวังคจิตดวงที่16มโน1โลภะดวงที่1พระพุทธองค์ใช้คำว่าสัทธิ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 แปลว่าเหมือนแปลเหมือนเหมือนกับอะไรเหมือนกับจิตที่ชื่อว่าทุติยจิตที่เหมือนกันคือสภาวะเหมือนทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดสภาวะเหมือนท่านจึงบอกว่าเหมือนกับทุติยมุขยจิตที่ว่าเหมือนคือเหมือนกับทุติยะจิตในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าตังตังแปลว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งนั้นน่ะสิ่งนั้นที่ว่าคือเหมือนกับทุติยมุขยจิตท่านจึงบอกว่าจิตที่เป็นทุติยจิตที่เหมือนกับมุขยจิตจึงชื่อตังสัทธิสัทุติยจิตนั่นเอง
ดังนั้นจิตหนึ่งดวงชื่อปฐมภวังค์ชื่อทุติยมุขยจิตมุขยทุติยจิตจากนั้นดวงที่สองถึงดวงที่โลภะชวนะดวงที่หนึ่งจึงชื่อตังสัทธิสัทุติยจิตจึงมีสองลักษณะเวลาแสดงองค์ธรรมจึงต้องแสดงองค์ธรรมคือจิต18ดวงที่มีมุขยจิตส่วนหนึ่งแล้วก็มีตังสัทธิสัส่วนหนึ่งตัวที่เป็นมุขยจิตได้แก่ปฐมภวังค์จิตที่เหลืออีก18ดวงคือภวังค์ดวงที่2ถึงดวงที่16ได้ไป15ดวงแล้วมโนทวาราวัชนะจิต1ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1อย่างเนี้ยได้ไปจิต17ดวงเขาชื่อตังสัทธิสัทุติยจิตนั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งคือจิตที่เหลือที่ได้ถูกที่ในอสัญญาในสุทาวาสภูมิเป็นจิตที่เหลือเริ่มตั้งแต่โลภะชวนะดวงที่2เป็นต้นไปจนถึงจุติจิตที่ในสุทาวาสภูมิเหล่านี้มีสภาวะว่าทุกข์ก็เคยเกิดสมุขก็เคยเกิดเวลาเรามาเรียกองค์ธรรมที่เราตั้งได้คือสุทุและอสัญเมื่อมาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเอาสุทุสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนและอสัญอสัญญสัตตานังเตสังตถะทุกขสัจจังอุปัชชิทะโนจะเตสังตัฏฐะสมุทยสัจจังอุปัชชิทะอิตเรสังจะตุโวการานังปัญจโวการานังเตสังตัฏฐะทุกขะสัจจัญจะอุปัชชิทะสมุทยสัจจัญจะอุปัชชิทะแล้วก็ไปแปลเมื่อทุติยจิตคือปฐมภวังค์ทุติยจิตพูดถึงทุติยจิตแล้วคือปฐมภวังค์เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดีอันเนี้ยสุทุมา1คุณละกับอสัญบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีถ้าเป็นการ1พูดถึงกำลังเกิดและกำลังตายพอเป็นการ2หยิบทั้งขาเกิดขาตายหยิบเอาทั้งภูมิเลยใช้คำว่าเกิดอยู่นะครับเวลาสังเกตเกิดสังเกตแบบนี้เอา3ขณะเอาทั้งหมดเลยใช้คำว่าบุคคลที่เกิดอยู่แต่เอาขณะเกิดขณะดับอย่างเดียวที่ปรากฏอยู่ในการ1จะใช้คำว่าซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายคำแปลจึงได้แก่เมื่อทุติยจิตคือปฐมภวังค์เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดีบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดีทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทยสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นคำแปลอิตเรสังอันนี้ยากเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอิตเรสังที่นอกจากบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งทุติยจิตในสุทธาวาสภูมิเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่นอกจากบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งทุติยจิตในสุทธาวาสภูมิในภูมินั้นทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดคราวนี้ไปดูองค์ธรรมองค์ธรรมในสันนิษฐานบทได้แก่อสุทุขึ้นตั้งก่อนองค์ธรรมได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคราวนี้เราไม่ได้หยิบเอาองค์ธรรมเฉพาะขาเกิดและขาดับอย่างเดียวเราเอาองค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมทั้ง3ชุดองค์ธรรมเลยคือเกิดตั้งดับเมื่อเกิดตั้งดับอย่างเนี้ยสำนวนเราเปลี่ยนละคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิตเลยเอา3ขณะของจิตคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต18ดวงที่เราตั้งไว้เราตั้งไว้จิต18ดวงดังนี้ของจิตทั้งหมด18ดวงคือปฐมภวังค์เป็นดวงที่1แล้วก็มีจิต17ดวงที่เหลือดังนั้น
อนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต18ดวงคือปฐมภวังค์อันเป็นมุขยทุติยจิตปฐมภวังค์เป็นดวงแรกอันเป็นมุขยทุติยจิตและภวังค์ทั้ง15ดวงคือเริ่มตั้งแต่ดวงที่2ถึงดวงที่16จึงได้ภวังค์ทั้ง15ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1มโน1ภาวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1คือโล1อันเป็นชื่อว่าปังสัทธิสัทธุติยจิตสุทุของเราจึงได้แก่อนาคามิผลบุคคล1ที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต18ดวงคือปฐมภวังค์อันเป็นมุขยทุติยจิตและภวังค์จิต15ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1ภาวะนิกันติกะชวนโลภะชวนะดวงที่1อันเป็นตังสัทธิสัทธุติยจิตองค์ธรรมที่2คือยะสุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งเกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกับอสัญญสัตตภูมิ1ข้างบนก็เพิ่มสุทาวาสภูมิ5เข้าไปนะครับองค์ธรรม2บทก็คืออิตเลสังจตุโอการนังปัญจโอการนังต้องหยิบเอาองค์ธรรมที่เหลือคือโลภะดวงที่2เป็นต้นไปจนถึงจุติจิตของสุทาวาสมาใช้ก่อน1ชุดเราจึงได้องค์ธรรมได้แก่ปุถุชน4อริยะบุคคล8สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นองค์ธรรมของวิธีที่เหลือคือโลภะดวงที่2จนถึงจุติจิตเหล่านี้มีตั้งแต่อนาคามิผลบุคคลก็มีสามารถเจริญได้เป็นอรหัตมรรคก็มีจะได้เป็นอรหัตผลก็มีดังนั้นบุคคลก็คืออนาคามิผล1อรหัตผล1แล้วก็อรหัตมรรคบุคคล1นั่นเองแต่เราเรียกองค์ธรรมมารวมเลยคือปุถุชน4อริยะบุคคล8คือปุถุชน4อริยะบุคคล8ดังนั้นอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็รวมอยู่ในนี้แล้วคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต89เจตสิก52ถ้าในสุทาวาสภูมิก็นับตั้งแต่ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่2เป็นต้นจนถึงจุติจิตที่ในสุทาวาสภูมิ5ตั้งแต่ภวะนิกันติกะโลภะดวงที่2จนถึงจุติจิตในสุทาวาสภูมิ5แล้วก็หยิบเอาองค์ธรรมส่วนที่เหลือคือนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงจุติที่ในจตุโอการภูมิและปัญจโอการภูมิที่เหลือหยิบภูมิมาทั้งหมดเลยคือจตุ4ปัญจ26เพราะมีสุทาวาสภูมิรวมอยู่ด้วยอิตเลสังจตุโอการานังปัญจโอการานังจึงได้แก่ปุถุชน4อริยะบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ภวะนิกะติกะโลภะชวนะดวงที่2จนถึงจุติจิตในสุทธาวาสภูมิ5และนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิที่เหลือกับจตุโอการภูมิ4ปัญจโอการภูมิ26องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นถามใหม่ยัสสะวาปนะยัตถะสมุทยะสัจจังอุปัชิตะทัสสะตัทธะทุกขะสัจจังอุปัชิตาติอย่างนี้ตอบอามันตาอามันตาใช่หยิบองค์ธรรมจตุปัญจที่เหลือคือบุตุชน4อริยะบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่2จนถึงจุติจิตในสุทาวาสภูมิ5และนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิที่เหลือกับจตุโอการภูมิ4ปัญจโอการภูมิ26ถามครั้งที่3ยัสสะยัตถะทุกขะสัจจังนุปปัชชิตะตัสสะตัทธะสมุทยะสัจจังนุปปัชชิตาติทุกขะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทยะสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอย่างนี้ตอบอามันตาแน่นอนอามันตาใช่
ตอนนี้สุอุของเราให้มาดูองค์ธรรมสุอุที่เราเคยใช้มาตั้งแต่อายตนะสุอุได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของรูปาวจระปัญจมชาติปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กัมมชกราบ4อันนี้เป็นองค์ธรรมของเราเพราะฉะนั้นสุอุจะไปเปลี่ยนพระบาลีของพระพุทธองค์ไม่ได้นะครับองค์ธรรมจึงได้แค่ในอุปาทขณะเท่านั้นพอเราเคลื่อนจิตมาเป็นตัวที่เป็นพังคขณะหรือว่าถีติขณะถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดหรือยังคำตอบต้องบอกว่าเคยเกิดนะครับที่ไม่เคยเกิดมีที่เดียวเท่านั้นคืออนุขณะเล็กที่ชื่อว่าปฏิสนธิจิตของนายสุทธาวาสภูมิเท่านั้นดังนั้นในการนี้สุอุเราจึงไม่แสดงองค์ธรรม2ตำแหน่งคือในถีติขณะของปฏิสนธิจิตและถีติขณะของจุติจิตอย่างเงี้ยไม่แสดงนะครับหรือว่าเราจะอนุมานลงไปว่าในลักษณะของการเกิดขึ้นของถีติขณะและพังคขณะของปฏิสนธิจิตเหล่านี้ก็เอาไปรวมอยู่ในอิตเลสังจตุโอการานังปัญจโอการานังแล้วก็ได้นะครับแต่ชื่อว่าสุทธาวสังอุปปัชชันตานังจะต้องหยิบเอาองค์ธรรมเฉพาะในอุปปาทขณะของปฏิสนธิจิตเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนพระบาลีคำว่าอุปปัชชันตานังนั้นอุปปัชชันตานังองค์ธรรมได้แก่รูปนามขันธ์5นี่แหละถ้ามีรูปนามขันธ์5เคลื่อนจากจุติจิตเข้าไปสู่ปฏิสนธิจิตเขาบอกเอาตัวรูปนามขันธ์5เนี่ยเคลื่อนจากภพ1ไปภพ1ถ้าจากกามภูมิก็เอาทั้งรูปทั้งนามไปด้วยทั้งหมดถ้าเป็นรูปภูมิก็เอารูปนามขันธ์5คือมีทั้งรูปทั้งนามเนี่ยไม่ครบทั้งหมดฐานะชิวหากายะไม่เอาไปด้วยภาวะแบบนี้ไม่เอาไปหรือในอรูปภูมิก็เอาแค่เฉพาะนามเท่านั้นที่เคลื่อนเข้าไปหรือในอสัญญาสัตตภูมิก็เอาแค่รูปเข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุปปัชชันตานังองค์ธรรมจึงได้แก่รูปนามขันธ์5นะครับที่เคลื่อนจากที่ใดที่1ไปอีกที่1เวลาเคลื่อนเข้าไปแล้วเอาจุดที่ชื่อว่าขณะเคลื่อนคือตัวที่เริ่มต้นเคลื่อนไปสู่ตัวที่เป็นจุดมุ่งหมายดังนั้นการเคลื่อนของเราเคลื่อนจากพังคขณะของจุติจิตเข้าสู่จุดมุ่งหมายคืออุปปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตเวลาเคลื่อนเข้าไปคือเอาขันธ์5เคลื่อนเข้าไปเราจึงเคลื่อนจากขณะต่อขณะดังนี้ไม่ได้เคลื่อนตามดวงไม่ได้เอาจิตทั้งดวงเคลื่อนเข้าไปนะครับเอารูปนามขันธ์5ที่ในพังคขณะเคลื่อนไปสู่อุปปาทขณะดังนั้นที่บอกว่าไม่เคยมีทุกขสัจจะเกิดจึงต้องเป็นขณะเกิดคือปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิเท่านั้นนอกจากนั้นทุกเคยเกิดหมดแล้วตรงนี้ทุกเคยเกิดหมดแล้วเคยเกิดมาแล้วนะครับก็ไปรวมองค์ธรรมตรงนี้ในอิตเรสังนั่นเองดังนั้นเวลาเรียกองค์ธรรมของสุทธาวาสภูมิที่ชื่อสุอุก็ต้องคงตามเดิมคืออนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นเนี่ยคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นเขาเน้นเลยอุปปาทขณะของรูปาวจระปัญจมชาปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กัมมชกะลาภ4กับสุทธาวาสภูมิ5นั่นเององค์ธรรมก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมีความซับซ้อนนิดเดียวนะครับเอาทวนใหม่อีกนิดครับมีสมังคีไหมคะไม่มีครับไม่มีสมังคีของอายตนะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วนะครับตั้งแต่พูดครั้งแรกแล้วต้องแลกคำกันระหว่างที่เรียกว่ากับในขณะที่ถึงพร้อมนะครับต้องเรียกต้องท่องหนังสือนะครับต้องดูในหนังสือด้วยองค์ธรรมเนี่ยเขาจะแยกกันนะครับถ้าเป็นอายตนะคือที่เรียกว่าถ้าเป็นสัจจะในขณะที่ถึงพร้อมนะครับไม่เหมือนกันนะองค์ธรรมเวลาเรียกโดยละเอียดต่างกันนะครับปัจจขณะไม่มีสมังคีเอาใหม่นะครับในสุทธาวาสภูมิในจตุ4ปัญจ21อาสน1ในจตุปัญจตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติทั้งสายเหล่านี้เขาเกิดสัมภูมิได้ดังนั้นทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแต่ในอสัญญาสัตตภูมิ
คือขณะเกิดเป็นชีวิตะขณะดับก็เป็นชีวิตะเพราะฉะนั้นตลอดสายของในอสัญญัสสัตตภูมิมีแค่ทุกอย่างเดียวเท่านั้นที่เคยเกิดได้ส่วนสมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดในสุทาวาสภูมิต้องแบ่งซอยย่อยองค์ธรรมออกมาเป็นขณะที่ปฏิสนธิจิตส่วนหนึ่งปฏิสนธิจิตที่ในสุทาวาสภูมิไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยในภพภูมิต่างๆดังนั้นในอุปาทขณะของเขาเนี่ยทุกขสัจจะก็ไม่เคยเกิดแน่นอนสมุทัยสัจจะก็ไม่เคยเกิดอยู่แล้วพอไล่จิตไปที่ภวังค์ดวงขจิตดวงที่หนึ่งทุกขสัจจะเริ่มเคยเกิดแล้วแต่สมุทัยสัจจะยังมาไม่ถึงสมุทัยสัจจะยังไม่เกิดแต่จิตที่ชื่อว่าปฐมมโนทวารจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านจิตไปทั้งหมด17ดวงดังนั้นตั้งแต่ภวังค์ขจิตดวงที่2ถึงดวงที่16สภาวะก็ยังคงเดิมคือทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วแต่สมุทัยสัจจะยังไม่เคยเกิดจนเกิดจิตที่ชื่อว่าปฐมมโนทวารมีมโนทวาราวชนะจิต1โลภะชวนะดวงที่1เหล่านี้มีสภาวะว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดเมื่อถึงโลภะชวนะดวงที่2เป็นต้นไปจนถึงจุติจิตที่ในสุทาวาสภูมิสภาวะเปลี่ยนไปแล้วคือทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดเราจึงได้เครื่องหมายมาให้ได้เกิดองค์ธรรมในวิภังคบาลี4ชุดชุดแรกคือในอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตชื่อสุทธาวาสังอุปปัชชันตานังกับจิต18ดวงตรงนี้มีชื่อภาษาบาลีชุดเดียวคือสุทุสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมะเนจากนั้นเครื่องหมายถูกก็ชื่อตุปะหมดเลยแต่เป็นตุปะที่เหลือจากสุทธาวาจึงใส่คำว่าอิตเตเรสังจตุโอการานังปัญจโอการานังกับอันสุดท้ายคืออสัญญาสัตตานังเราจึงเห็นได้ทันทีว่าในโครงสร้างยมกทั้งหมดมี4ชื่อพระบาลีสุอุ1ชื่อสุทุ1ชื่อตุปะ1ชื่อและอสัญ1ชื่อเราหยิบเอาประโยชน์ที่ได้จากการมองสภาวะผ่านโครงสร้างของภูมิต่างๆเหล่านี้มาตั้งเป็นพระบาลีทั้ง4ชุดองค์ธรรมในโครงสร้างคือสุอุชุด1สุทุชุดหนึ่งตุปะชุดหนึ่งและอสัญชุดหนึ่งแล้วก็กลางสภาวะของเขาออกที่กลางออกเพื่อจะไปช่วยในการไปหาองค์ธรรมที่เราจะไปเรียนในการสี่นั่นเองจากนั้นเราก็หยิบเอาองค์ธรรมเหล่านี้มาหาว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดต้องผ่านสุอุไปเลยเพราะสุอุนั้นทุกขสัจจะไม่เคยเกิดดังนั้นตั้งแต่สุทุตุปะและอาสันเหล่านี้ทุกขสัจจะเคยเกิดแล้วแต่สมุทัยสัจจะสำหรับสุทุยังไม่เกิดจิต18ดวงนี้ทุกขสมุทัยสัจจะยังไม่เกิดแต่จตุโอกาสภูมิปัญจโอกาสภูมิที่เหลือเหล่านี้สมุทัยสัจจะเคยเกิดแล้วในอาสันไม่มีจิตสมุทัยสัจจะเกิดไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมในวิภังคบาลีมา2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกผิดได้แก่สุทุและอสัญโยงสภาวะมาในตำแหน่ง4คือสุทุและอสัญองค์ธรรม2บทจึงได้แก่จตุโอการานังปัญจโอการานังที่ต้องใส่คำอิตเตเรสังเนื่องจากว่ามีบางคนที่ไปตั้งชื่อว่าเป็นสุทาวาสที่เป็นทุติยจิตในสุทาวาสจึงมีองค์ธรรมในปัญจโอการภูมิที่เหลือต้องใส่อิตเตเรสังจากนั้นก็โยงสภาวะเป็นจตุและปัญจถามครั้งที่2ว่าทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดองค์ธรรมส่วนที่เหลือเลยทุกขสัจจะไม่เคยเกิดถามว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดหรือยังในปฏิสนธิขณะของสุทธาวาสภูมิโลภะยังไม่เคยเกิดเลยดังนั้นสมุทัยสัจจะจึงไม่เคยเกิดเราจึงได้โครงสร้างในวิภังคบาลีมาอีกหนึ่งเครื่องหมายชื่อว่าสุอุนั่นเองสำเร็จเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่ง3ไม่มีถูกผิดในตำแหน่ง2ก็ไม่มีเราก็ขีดเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์โครงสร้างองค์ธรรมในชุดที่1เป็นปริบุญนะปัญหาอันที่2 3เป็นปัจฉาปัญหาตอบอามันตาชื่อที่เราไม่คุ้นเคยมีชื่อเดียวเท่านั้นคือสุทุที่ภาษาบาลีชื่อว่าสุทธาวาสานัง
ทุติเยจิตเตวัตตมาเนเพราะฉะนั้นเวลาเห็นพูดถึงขณะเกิดตั้งดับแบบเนี้ยเห็นขณะเกิดตั้งและดับของจิตเหล่านี้ใช้คำว่าวัตตมาเนเห็นขณะเกิดหรือขณะดับอย่างเดียวใช้คำว่าปวัตเตลักษณะให้สังเกตมีแบบนี้นะครับข้อนี้เป็นการบ้านนะครับอุปาทะการบ้านวันนี้การบ้าน2ข้อนะครับการบ้านข้อที่1คือการสองละทุกขมรรคการบ้านข้อที่2คือการสองโลทุกกับสมุทมี2ข้อนะครับทำทั้ง4ตำแหน่งเลย1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเขียนบ่อยๆนะครับเขียนบ่อยๆเดี๋ยวจะจำได้เองนะครับพระอาจารย์พาบอกว่าพระอาจารย์พานุวัฒน์มหาพานุวัฒน์บอกว่าเรียนหนังสือต้องให้กล้ามเนื้อช่วยเราจำนะครับแล้วเขียนไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาเขียนผิดมันจะทำแม่งนะครับไม่ค่อยใช่นะครับเขาบอกท่านบอกให้ใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยช่วยจำด้วยนะครับจริงๆกล้ามเนื้อมันช่วยจำไม่ได้หรอกครับแต่เราใช้กล้ามเนื้อในการฝึกฝนนะครับอย่างเช่นเราเขียนวิปังคบาลีใดเนี่ยมันเขียนแล้วมันตกหล่นๆเนี่ยจิตมันก็จะไปสะกิดอ่ะไปกระตุ้นเตือนนะครับว่ามันไม่ค่อยถูกนะครับก็เขียนการบ้านนะครับมี2ชุดนะครับดังนี้การบ้านคือการสองละทุกมรรคการสองโลทุกสมุนะครับ2ชุดองค์ธรรมนะครับชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดยากนะครับเดี๋ยวไปเจอทุกมรรคยากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้นในสุทาวาสได้นอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเอาละครับมีคำถามใดๆไหมครับที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆการ3ยากน้อยกว่านี้นะครับการ2ยากกว่านะครับการ2ทุกมรรคปุคโลยากกว่าครับมีคำถามไหมครับพี่โตถามว่าภวะนิการติกะโลภะในโอปาปาติกะเป็นเทวดามีความยินดียอมรับได้แต่ในนิยะจะยินดีอ๋อโอเคขออธิบายอย่างนี้นะครับภวะนิการติกะโลภะชวนะคำว่ายินดีไม่ได้ไปตื่นเต้นไม่ได้ดีใจเหมือนได้ของรางวัลนะครับเวลาเราเกิดวิปัสสนูปกิเลสเวลาที่เราเกิดอุปกิเลสเกิดขึ้นมองไม่เห็นเวลาเกิดมองไม่เห็นไม่รู้ตัวนะครับไม่ใช่ว่ายินดีแล้วเรารู้ตัวว่ายินดีเมื่อเรายินดีแล้วเรารู้ว่ายินดีเรารู้แบบนี้ไม่ยินดีแล้วครับอันนี้เข้าสู่วิปัสสนาละแต่ถ้ายินดีแล้วไม่รู้ตัวยินดีอันนี้เป็นโลภะนะครับใช้โลภะเข้าไปยินดีแต่รู้ตัวยินดีแล้วรู้ตัวยินดีใช้มหากุศลเข้าไปยินดีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นโลภะถือว่าเป็นกุศลเขาเรียกว่าสราคจิตกับวีตราคจิตอันนี้อยู่ในจิตตานุปัสสถาน14ประภะหรือ16ประภะเมื่อใดจิตรู้ว่าเป็นโลภะก็รู้ว่าจิตว่าเป็นโลภะเมื่อไรจิตที่ไม่เป็นโลภะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นโลภะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่คนที่ยินดีเขาไม่รู้หรอกเขาไม่มีองค์ธรรมที่ชื่อว่าไปรู้ว่ามันเป็นสราคะหรือวีตราคะจิตไม่รู้รู้เฉพาะอารมณ์ข้างหน้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นบุคคลที่เจริญวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นอ่ะมีอาโลกะเป็นต้นบอกว่าขณะเจริญวิปัสสนาไปเนี่ยมันมีแสงสว่างขาวจั่วขาวดักขาวโพล่งมากมองเห็นสีขาวไปหมดเลยมันนุ่มสบายใจไปติดตัวที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสแล้วคือสันดานของเราสันตานะของเราชอบความสงบร่มเย็นชอบความสะดวกชอบความสบายอย่างเงี้ยไปติดสันดานของเราสันตานะนะครับหรือว่าทำแล้วเกิดความมืดมากมืดแล้วก็มีความหมุนเวียนความลึกของอารมณ์ที่หน่วงเอาอารมณ์ต่างๆไปใช้ไม่ดูการเกิดตั้งดับวิปัสสนูปกิเลสก็เกิดหรือมีความยินดีตอนนั้นอ่ะไม่รู้ตัวเราก็ยินดีว่าเฮ้ยเมื่อกี้ทำได้เห็นได้ยังไงเห็นการเกิดเห็นการดับได้ยังไงเหมือนการกรรมบุคคลที่ชื่อว่านิรยสัตว์นิรยสัตว์มีสันชีวะนรกสันชีวะนิรยะสันชีวะนิรยะแปลว่าเกิดแล้วก็ตาย
ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายแล้วก็สลับไปเกิดก็ตายตายแล้วเกิดไม่มีวันตายจริงๆเกิดแล้วอย่างเช่นว่าเราบอกว่ามีอันหนึ่งชื่อกาลสุตตะสุตตะแปลว่าเส้นกาลสุตตะมีคนอยู่หนึ่งคนคนที่อยู่ในคนที่เป็นเจ้าหน้าที่คุมนิรยะจะเอาเส้นเนี่ยมาขีดเส้นที่มาขีดเส้นเนี่ยมาขีดเอาเส้นดำๆมาได้เนี่ยมาขีดมาแปะบนตัวเริ่มตั้งแต่3เส้น4เส้น8เส้น16เส้น32เส้นแล้วก็ให้ตัวที่ชื่อวัฏโกคือตัวเพชฌฆาตเนี่ยเอามีดเนี่ยมาตัด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 พอตัดแล้วคนที่โดนตัดคือสัตว์ที่โดนตัดอ่ะเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากแล้วก็ตายแต่พอตายแล้วบอกว่าเป็นสันชีวะจากกาลสุตตะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสันชีวะอยู่แล้วตายแล้วมันก็เกิดใหม่ทันทีพอปิดตาลงไปตายพอเปิดตาใหม่ปั๊บเนี่ยเอ้ายังไม่ตายนี่ยินดีแล้วยังมีชีวิตอยู่หรือว่าบุคคลที่ลงกระทะทองแดงลงกระทะทองแดงเนี่ยมีไฟลุกโชนหมดเลยโดนวัฏโกโดนพระเจ้าข้าเนี่ยจับตัวเราเนี่ยโยนลงไปในกระทะทองแดงเจ็บปวดรวดร้าวมากพอเจ็บปวดแล้วก็ตายลงพอตายลงไปผุดเป็นโอปปาติกะใหม่ออกมานอกกระทะเฉยเลยเอ้ายังไม่ตายนี่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนี่กันตะละคือยินดีในตัวเองแต่พอยินดีอยู่ดีๆก็โดนล็อกอีกละจับโยนใส่เข้าไปอีกสันชีวะอีกละตายลงแล้วก็เกิดใหม่ตายลงแล้วเกิดใหม่ท่านจึงบอกว่าคนในนิรยะภูมิไม่มีโอกาสได้คิดถึงกุศลเลยคิดได้อย่างเดียวว่าขอให้อย่าตายท่านจึงบอกสัญญาที่เกิดขึ้นในนรกเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดคือมรณะสัญญาไม่อยากตาย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 พอตายลงไปว่าเกิดใหม่นี่การตายอีกละเพราะฉะนั้นภาวะนิการติกะโลภะชาวนะที่ชัดที่สุดก็คือในนิระยะภูมิถ้าเป็นบุคคลที่ชื่อหาสนะหาสัตว์นิระยะผู้คนเนี้ยคือมาจากคำว่าหาสิตุปาทะทำให้คนยิ้มคือเขายิ้มอยู่ตลอดเลยแต่เขายิ้มอะไรก็ไม่รู้พอยิ้มไปหมดอายุปั๊บตายลงอ่ะไม่ได้ยิ้มละก่อนจะตายกรรมชรูปต้องเสื่องซึมเนี่ยหน้าตายิ้มอยู่ตลอดพจมานบ้านทรายทองคุณโป๊ปคุณเบลล่าอะไรพวกนี้ที่เกิดมาทำให้คนอื่นยิ้มยิ้มหัวเราะหัวเราะเปลี่ยนอารมณ์จากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นหาสัตว์นิระยะจึงมีแต่คนสวยคนงามทั้งนั้นคือเป็นบุคคลที่ทำให้คนอื่นโพเทพีพวกคนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยลุ่มหลงหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของตนเองพอยิ้มยิ้มก่อนตายคือถ้าจะหมดอายุลงเนี้ยกรรมชรูปมันจะย่อมเสื่อมกรรมชรูปมันจะย่อมเสื่อมพอมันเหี่ยวลงหน้ามันเหี่ยวลงเสียใจละพอเสียใจตายลงปั๊บอยู่ดีๆก็มายิ้มอีกละอ้าวยังไม่ตายนี่ยังทำไมเมื่อกี้เหี่ยวๆอยู่ตรงนี้สดใสอยู่เลยอย่างเนี้ยเกิดตายตายเกิดในตายมีแต่มรณะสัญญาเนี่ยมากระตุ้นเตือนให้จิตเกิดขึ้นอย่างนี้พอเกิดขึ้นมานี้การตายแล้วอ้าวทำไมกลับมาตึงแล้วทำไมกลับมาสวยอีกละมาเดินสวยอ้าวมีคนเห็นอย่างเงี้ยการเกิดขึ้นเหล่านี้คือชัดเจนที่สุดในนิระยะภูมินะครับคือยังไม่ตายอ่ะขอให้ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นคือยินดีในภพยินดีที่ว่าไม่ได้หมายความว่ายินดีก็รู้ว่ายินดีต้องไม่รู้ว่ากำลังยินดีอยู่ถ้ารู้ว่ายินดีอยู่ความรู้ว่ายินดีเหล่านี้โดนทำลายทิ้งเป็นวีตราคะจิตวีตราคะจิตมาจะกำลังจะเข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาแล้วนะครับจิตนั้นเป็นโลภะก็รู้ว่าจิตนั้นเป็นโลภะจิตนั้นไม่ใช่โลภะก็รู้ว่าจิตนั้นไม่ใช่โลภะอันนี้คือเข้าสู่วิปัสสนาแล้วนะครับดังนั้นที่ในนิระยะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้หมดเลยหรือว่าคนที่ในกามภูมิคนที่อยู่ในกามภูมิคือพวกเรานี่แหละคนที่อยู่ในกามภูมิก่อนตายอ่ะถ้าต้องเกิดในกามเหมือนเดิมก่อนตายทุกข์ทรมานมากพอเปิดตาขึ้นมาถ้าอยู่ในกามภูมิคือมีลูกตาเนี่ยเห็นพ่อเห็นแม่อุ่นใจนะครับอุ่นใจแบบนี้คือยินดีละอย่างน้อยฉันก็ยังได้สูดอารมณ์สูดหายใจเข้าไปอย่างนี้ครับเป็นต้นแต่มันยังมองไม่เห็นหรอกเพราะมันอยู่ในท้องนะครับแต่ยังมีชีวิตอยู่พ
ราะฉะนั้นเวลาที่คนมีภาวะนิการติกะโลภะชวนะเนี่ยเขาจึงบอกว่าเกิดคำว่าสัตสตทิฏฐิเนี่ยยังมีตัวตนของเราอยู่เนี่ยยังเห็นว่าตัวตนสำคัญอยู่อ้าวยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เห็นสัตสตทิฏฐิยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไปนะครับแบบนี้นะครับก็ดังนี้นะครับเวลาพูดถึงยินดีเนี่ยผมไม่ได้ความว่าไปยินดีไม่ใช่โลภะมูลจิตไปยินดีเพราะว่าโลภะมูลจิตรับอารมณ์ได้2ประเภทคือรับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติเสียส่วนใหญ่กับรับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ได้แก่คนที่ได้รูปฌานอรูปฌานและฌานเสื่อมอยากได้ฌานใหม่คนที่ได้เห็นคนอื่นเขาได้มักได้อริยบุคคลก็อยากจะได้อริยบุคคลแล้วทำตัวให้เป็นอริยบุคคลเหมือนกับคนอื่นทำตามอะครับเป็นพวกของปลอมทั้งหลายอะครับแบบนี้รับโลภะไปรับอารมณ์แบบนี้แต่โลภะไปรับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติด้วยเขายังไม่ได้ว่าอะไรเราเลยอย่างเงี้ยครับเกิดไปอยากจะไปทำร้ายเขาเกิดปัญหาอยากไปทำร้ายเขาตอนอยากไปทำร้ายก็เป็นโลภะพอทำร้ายลงอ่ะเป็นโทสะแล้วครับเอาโทสะไปทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปรับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติเหล่านี้มีแต่ประทุษร้ายในจิตอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างเช่นรับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อย่างเช่นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำกุศลดีไหมไปทำทานดีไหมทานคือมหากุศลและจิตเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาไปอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์แล้วเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อย่างเช่นโลภะไปรู้โลภะบ่อยๆโลภะก่อนๆไปรู้โลภะหลังๆโลภะแรกๆเนี่ยเป็นตัณหาโลภะหลังๆเป็นอุปาทานทันทีอย่างเนี้ยโลภะก็ไปรู้แต่องค์ธรรมที่เราพูดถึงภาวะนิกันติกะโลภะชวนะไปรับอารมณ์บัญญัติคือภพภูมินะครับคือยังมีฉันอยู่อ่ะยังมีฉันอยู่คำว่าฉันเนี่ยมันไม่ใช่ปรมัตถ์มันไม่มีจิตตัวตนนะครับตัวเราไม่มีตัวตนก็ยังมีชีวิตอยู่อ่ะอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์บัญญัตินะครับดังนี้นะครับเพราะว่านิการติกะโลภะชวนะจึงอารมณ์เนื่องด้วยภพภูมินั่นเองนะครับไม่ใช่อารมณ์ปรมัตถ์นะครับโอเคเคลียร์ไหมครับถ้าไม่เคลียร์เดี๋ยวอธิบายให้ทางไลน์นะครับก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับผมเกือบจะครึ่งแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันเจอของยากแล้วอันนี้ยากจริงๆทุกขสัจจะและมรรคสัจจะในภูคโลกาสวาระการสองนะครับวันนี้ก็ฝากคันบ้านไว้2ข้อนะครับมีเวลาทำนิดนึงไม่มีเวลาก็พักผ่อนนะครับ ไว้ทำเวลามีเวลานะครับผมนั่นแหละครับมันสวดมนต์ไหว้พระกันนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับมีหลายท่านป่วยแล้วนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพไว้นะครับที่อชวเริ่มมีคนมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกไว้จริงๆว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงเข้าห้องดีกว่านะครับสัจจยมกะเห็นง่ายๆไม่ง่ายนะครับเวลาที่พูดถึงองค์ธรรมเข้าไปในห้องเนี่ยจะได้ท่องได้ทวนมากกว่านี้นะครับอธิบายก็อธิบายละเอียดกว่านี้มากด้วยนะครับผมแล้วก็ไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็จะไม่ได้เรียนไปอีก3วันนะครับก็แผ่เมตตาให้กับเทวดาที่อยู่ข้างๆท่านด้วยนะครับแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดที่ต้องระลึกถึงก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมอนิมนต์และเรียนเชิญครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุ
จาริยธรรมธรรมวันทาริพระพเจ้าพระวันทาลูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยเกิดความเคารพขอบคุณอาจารย์ขอบคุณด้วยค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพบกัน